อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถือเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของไทยโดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนด้วยโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆที่ทำให้เกิดนวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นและมีต้นทุนในการวิจัยพัฒนาที่ต่ำลงจากความสำเร็จของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในเฟสที่1ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และศูนย์วิจัยแห่งชาติ40รวมถึงมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติกว่า90รายเข้ามาทำวิจัยพัฒนามีบุคลากรวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยกว่า 3,000 คนเข้ามาดำเนินงานจนเต็มพื้นที่ทำให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้องขยายพื้นที่สู่เฟสที่2โดยมีอาคารกลุ่มนวัตกรรม2เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการรองรับงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาอาคารนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด Work Life Integration ให้เวลาทำงานเวลาสังคนาการและเวลาพักผ่อนถูกผสมผสานเข้าไปใน24ชั่วโมงของแต่ละวันอย่างลงตัวพื้นที่ของอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ออกแบบมาเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาด้วยรูปแบบห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่ได้ที่สำคัญมีพื้นที่พิเศษรองรับการทำวิจัยเฉพาะทางเช่น Sensitive Lab ห้องวิจัยที่ต้องการความปลอดภัยสูงออกแบบให้มีความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบจากการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนาโนเทคโนโลยีHeavy Equipment Area ห้องวิจัยที่รองรับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากถึง2ตันต่อตารางเมตรเพื่อรองรับงานวิจัยด้านโลหะและวัสดุและ Clean Room สำหรับงานวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือแพทย์ที่ต้องควบคุมความสะอาดของอากาศภายในห้องเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการกลางที่ให้บริการเทคนิคมีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยขั้นสูงเพื่อให้บริการภาคเอกชนโดยที่บริษัทไม่ต้องลงทุนเองที่สำคัญบริษัทเอกชนที่ทำวิจัยพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยังได้รับสิทธิพิเศษในการสนับสนุนการลงทุนจาก BOIสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพากรรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอื่นๆอีกด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้บริหารนะครับผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมประกรณ์ผลโคชมพูครับต้องขอสวัสดีทักทายทุกท่านนะสถานที่แห่งนี้นะครับเราอยู่กันที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะครับอุทยานวิทยาประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับผมแล้วก็กระผมนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายนะครับไปยังท่านที่รับชมอยู่ผ่านทาง Facebook Live ของเราในวันนี้นะครับผ่านทางเพจ NSTDA สวทช.ด้วยนะครับผมยังไงที่ท่านที่รับชมอยู่นะครับก็สามารถที่จะช่วยเรานะครับเช็คสัญญาณภาพและเสียงนะครับว่าในขณะที่ท่านรับชมอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม
ครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าใน8เดือนที่ผ่านมานะครับเราได้ทักทายกับเพื่อนใหม่ของเราเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีของเราคือคุณโคโรนาไวรัสนะครับหรือว่าโควิด-19นั่นเองครับต้องบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะต้อนรับเขานะครับแต่เมื่อเขามาแล้วนะครับผมเราต้องมีการเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆมีการปรับตัวในหลายภาคส่วนเลยทีเดียวครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเองนะครับหรือว่า SME หรือว่าภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทีเดียวครับเราจะได้ยินและก็ได้เห็นนะครับว่าในหลากหลายข่าวที่เรารับชมรับฟังเนี่ยก็มีทั้งการปิดตัวหรือว่าการเลิกจ้างต่างๆนานาอยู่มากมายทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งทางรอดในวิกฤตเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีก็ดีครับการใช้นวัตกรรมก็ดีครับหรือเทคโนโลยีอื่นๆที่ก้าวล้ำสมัยนะครับสู่หนทางการสร้างอาชีพได้ง่ายๆเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้ผ่านผลวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าทุกท่านเนี่ยไม่ได้สู้เพียงลำพังครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยินดีที่จะเคียงข้างแล้วก็เคียงคู่ไปกับทุกท่านนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับทั้งหมดที่กล่าวมาหมดเป็นที่มาของกิจกรรมดีๆในวันนี้ที่เกิดขึ้นครับผมที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะครับและคลัสเตอร์นวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับสวทช.ร่วมด้วยนะครับกับหน่วยงานพันธมิตรนะครับนั่นคือบริษัท SMS Corporation นะครับจัดกิจกรรม Easy Startup ครับฉบับขนมหวานซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าจากข้อมูลนะครับน่าจะทราบอยู่แล้วว่าจากข้อมูลวงในครับวงในบอกข้อมูลในปี2019กับเรานะครับว่าเปิดเผยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดร้านชานมไข่มุกเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า 700% นะครับเรียกได้ว่าวันนี้เราก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนในข้อมูลประเด็นในวันนี้เช่นเดียวกันครับผมครับเอาละครับในนามของเจ้าภาพนะครับและผู้ประสานงานจากกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับกระผมนะครับขอเรียนเชิญคุณสุวิภาวรรณสาทบนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับและท่านนะครับยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.นะครับได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็กล่าวความเป็นมาถึงกิจกรรมในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือเรียนเชิญท่านด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในห้องนี้ที่มากันล้นหลามแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านที่ผ่านทางออนไลน์เข้ามาด้วยนะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมดีๆในวันนี้แล้วก็ขอต้อนรับสู่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะสำหรับท่านที่มาด้วยตัวเองค่ะวันนี้ค่ะถ้าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเราจะอยู่กับเขายังไงคนตกงานเยอะมากนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยค่ะอย่างมีบริษัทที่อยู่กับเราอยู่เจ้าหนึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยค่ะเขาเปิดรับสมัครแค่1อัตราปรากฏว่ามีคนมาสมัคร200นั้นเนี่ยคนที่ได้เนี่ยก็คือจบฟู้ดเทคจากจุฬาแล้วก็บอกว่าเป็นคนแรกในรุ่นที่ได้งานทำวันนี้ค่ะทางสวทช.เองเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่นิคมวิจัยแห่งนี้เนี่ยคือเราช่วยกันคิดว่าเราจะตอบโจทย์ช่วยนำพาพวกคนไทยเนี่ยค่ะให้โดยเฉพาะน้องๆที่จบใหม่ด้วยถ้าไม่ต้องพึ่งตลาดงานอย่างเดียวแต่ลุกขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพที่เก่งแล้วก็ช่วยตัวเองได้แล้วก็มีสินค้าที่โดนใจอะค่ะวันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆซึ่งเราจัดร่วมกับทาง SMS Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุดิบที่จากมันสับปะหลังดัดแปลที่ส่งออกไปทั่วโลกแล้วก็มีการคิดค้นสูตรลับที่วันนี้มาเปิดเผยแล้วก็สอนให้ทำด้วยอะค่ะแต่ว่าซีรีส์วันนี้จะคือทุกอย่างกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะจัดเป็นแบบซีรีส์ก็คือวันนี้เริ่มต้นจากขนมหวานก่อนรอบหน้าซีรีส์ที่สองก็กิจกรรมที่สองในซีรีส์นี้ก็จะเป็นเรื่องโปรตีนจากพืชเนื้อไร้เนื้อจากพืชตอนนี้เป็นธุรกิจท็อปฮิตเหมือนกันนะคะจะทำยังไงให้เนื้อจากพืชมันอร่อยแล้วมันโดนใจแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สามอันนี้ดิฉันรอคอยเลยอะค่ะคืออาหารผู้สูงวัยเทรนด์ของสังคมเราเนี่ยตรงนี้ตลาดใหญ่มากนะคะ
เขาเรียกว่าเกรย์อีโคโนมีนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เชิญชวนขอเชิญชวนทางท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะติดตามเราเป็นซีรีส์ต่อเนื่องวันนี้ค่ะมีนักการตลาดเขาทำวิจัยแล้วเขาก็บอกว่า 75% ของสินค้าที่นำสู่ตลาดเนี่ยเฟล 75% เราก็เลยบอกวิทยากรเราว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคือไอตัวมี product มีสูตรลับแล้วยังจะต้องมีกลยุทธ์การตลาดหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดนใจผู้บริโภคอะค่ะก็วันนี้พวกเราก็จะได้พบกับเนื้อหาสาระดีๆแบบนั้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็ทาง SMS Corporation ท่านผู้บริหารที่กรุณาให้ความสำคัญแล้วก็มาร่วมจัดกิจกรรมนี้กับทางสวทช.ต่อเนื่องนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้แล้วก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะขอให้ใช้เวลาวันนี้บ่ายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะค่ะแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดสตาร์ทธุรกิจอะไรแล้วติดอะไรตรงไหนอยากได้ตัวช่วยอะไรแวะมาคุยกับเราที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับต้องขอขอบคุณคุณสุวิภาวรรณสาธุนะครับผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับและช่วงต่อจากนี้ไปนะครับทุกท่านเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนการถ่ายทอดมุมมองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาดนะครับการกลยุทธ์การตลาดต่างๆการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับอย่างไรให้ปังเรียกได้ว่าวันนี้วิทยากรของเราเนี่ยเป็นสายของแพ็กเกจชิ่งด้านดิจิทัลด้วยครับผมแล้วรวมไปถึงไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ที่สำคัญในวันนี้นะครับจะมาเผยสูตรเคล็ดลับและทุกท่านจะได้ทดลองเวิร์กช็อปลงมือทำไปพร้อมกันสำหรับไม่ว่าจะเป็นเมนูไข่มุกโมจินะครับและไดฟุกุฉบับง่ายๆแบบ easy ครับเรียกได้ว่าเขาก็บอกมาว่านุ่มเหนียวอย่างที่ทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติไปแล้วนะครับว่าคุณภาพไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าสำหรับวิทยากรท่านแรกที่จะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับมาจากบริษัท SMS Corporation จำกัดนะครับผู้ผลิตแป้งมันสับปะหลังดัดแปลงนะครับอย่างที่ท่านผู้มีการเราบอกไปนะครับซึ่งเป็นบริษัท Modify Star สัญชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารยานะครับเครื่องสำอางแล้วก็ในอุตสาหกรรมอื่นๆครับผมโดยวันนี้ครับเราจะได้ร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับในหัวข้อกลยุทธ์การตลาด SME ครับในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเสียงขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับนะครับคุณรัตดาวันแสนดีครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดจากบริษัท SMS Corporation จำกัดครับขอเสียงปรบมือท่านด้วยครับสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะรัตดาวันแสนดีนะคะจาก SMS Corporation นะคะหนึ่งก็คือขอขอบคุณคุณปอนะคะแล้วก็คุณสุวิภาในการเปิดการสัมมนาวันนี้อย่างสวยงามมากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอทุกท่านปรบมือให้กับสวทช.อีกครั้งนะคะสำหรับรางวัลที่เพิ่งได้รับมานะคะ Science Communicator Award for Organization ค่ะเป็นหน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะคะทุกท่านเห็นด้วยกันใช่ไหมคะว่าสวทช.สมควรได้รับรางวัลนี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าสวทช.เนี่ยนอกจากจะเป็นพันธมิตรกับทาง SMS แล้วเราก็คือมีการวิจัยงานร่วมกันเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะรัตดาวันนะคะมาจาก SMS Corporation ไม่ทราบว่าทุกท่านรู้จัก SMS Corporation กันไหมคะถ้าใครรู้จักขอยกมือนิดนึงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้ามาที่ช่วยกันยกมือนะคะ SMS Corporation หรือเราเนี่ยคือ SMS Group นะคะเราก็คือเป็นผู้ผลิตแป้ง Modify Starch เรียกว่าถ้าเป็นเจ้าของที่เป็นคนไทยเนี่ยเราเป็นรายใหญ่ที่สุดและเราส่งออกแป้งมันสำปะหลังมากที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกแป้งมันสำปะหลังสู่ต่างประเทศเนี่ยมากที่สุดแป้งมันสำปะหลังของเราอย่างที่คุณปอกล่าวไว้นะคะก็คือสามารถใช้ในอาหารได้หลากหลายแอปพลิเคชันมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันต่างๆในเรื่องของการตลาดนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวรัตดาวันนิดนึงนะคะแบบสั้นๆก็คือรัตดาวันจบเทคโนโลยีชีวภาพนะคะมาจากเกษตรศาสตร์ University นะคะแล้วก็จบ MBA มาจากศศินนะคะประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเรียกว่าอยู่ในวงการแป้งมาโดยตลอดเลยนะคะเริ่มจากเป็นนักวิจัยในสายของอาหารแล้วก็เริ่มไปขายของในส่วนที่เป็นลูกค้าในประเทศแล้วก็ขยับมาขายลูกค้าต่างประเทศแล้วก็ช่วงท้ายของชีวิตตอนนี้ก็คือผันตัวมาทำในงานการตลาดดูแลภาพลักษณ์ของ SMS Corporation นะคะในวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของ SME หัวข้อหลัก
หัวข้อหลักๆเลยเนี่ยก็คือหัวใจว่าเราจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราดำเนินหน้าต่อไปได้แล้วตะวันก็คือสรุปมาเป็นหัวข้อให้สั้นๆ7หัวข้อที่เราจะต้องฝ่าฟันสิ่งตรงนี้ไปให้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันทีละหัวข้อนะคะสำหรับหัวข้อแรกก่อนที่ทุกคนจะทำธุรกิจทุกคนต้องทราบก่อนว่าทาร์เก็ตของธุรกิจที่เราจะทำนั้นเราโฟกัสลูกค้าคือใครเราสามารถขายทุกคนได้ไหมคะทุกคนเป็นลูกค้าของเราได้หรือไม่บอกว่าสมมติว่าเราขายอาหารใครก็ได้ทุกคนทานอาหารเพราะฉะนั้นอาหารทุกคนก็คือเป็นลูกค้าของเราเราทำแบบนี้ได้ไหมคะถ้าเรามีงบการตลาดมากพอเราอาจจะทำได้แต่ก็เป็นการสิ้นเปลืองค่ะเหมือนยิงกระสุนยิงสาดไปหมดเลยไม่โดนใครเลยอาจจะโดนได้บ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นลูกค้าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าของเราเราควรมองหาและเฟ้นหาว่าใครที่เหมาะที่จะมาเป็นลูกค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราโดนใจกับใครถ้าเราไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกำหนดไปแต่ก็แบบกว้างๆคลุมเครือใครก็ได้ใครทานอาหารก็เป็นลูกค้าเราสมมติเราเปิดร้านอาหารใต้ทุกคนชอบอาหารใต้เหมือนกันหมดไหมไม่ใช่เราต้องโฟกัสว่าคนไหนนะที่ชอบอาหารใต้แหล่งไหนที่เขาทานอาหารใต้กันเราจะได้ไปเปิดร้านแถวนั้นเพราะเราสาดไปหมดเลยเนี่ยเปลืองกระสุนค่ะเราหาคนที่ใช่ของเราดีกว่านะคะทีนี้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทำยังไงเราก็คือศึกษาดูก่อนค่ะดูจากเพศดูจากอายุที่อยู่รายได้รสนิยมของเขาอย่างเช่นสมมติว่าเราถูกใจผู้ชายสักคนนึงเราจะทำยังไงที่อันนี้เราเล็งแล้วคนนี้เป็นทาร์เก็ตของเราเราจะทำยังไงให้เขาหันมาสนใจเราเราก็ต้องไปศึกษาก่อนว่าผู้ชายคนนี้รสนิยมเขาเป็นยังไงเขาชอบผู้หญิงแบบไหนเขาเล่นกีฬาอะไรที่เราจะไปโฟกัสกับเขาสมมติว่าอ่ะผู้ชายคนนี้เขาชอบขี่จักรยานเราชอบขี่จักรยานไหมถ้าเราใช่เราชอบขี่จักรยานลุยเลยเพื่อที่จะให้เขามาสนใจเราแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบขี่จักรยานแสดงว่าเขาถ้าเราไม่ได้ชอบขี่จักรยานแสดงว่าเขาอ่ะไม่ใช่ทาร์เก็ตของเราแล้วเราเปลี่ยนกลุ่มเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องเจาะทุกคนเราหาคนที่ใช่สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ดูว่ารสนิยมของเขาเป็นยังไงเขาหาข้อมูลเขาเซิร์ชชิ่งอะไรจากตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ไปทำการตลาดให้เจาะกลุ่มตรงนั้นหลังจากเรากำหนดได้กลุ่มเป้าหมายแล้วทีเนี้ยเราก็มาสร้างตัวตนของเราสร้างแบรนด์ของเราเพื่อที่จะไปสื่อสารกับเป้าหมายได้ถูกต้องแล้วก็วางแผนการตลาดว่าเราจะขายของยังไงนะให้คนเหล่านี้มองเห็นเราทีนี้เรามีทาร์เก็ตแล้วใช่ไหมคะลองดูง่ายๆให้กับสิ่งที่กระโดดกับจะนำเสนอในวันนี้นะคะสมมติว่าเราอยากเปิดร้านไดฟูกุเป้าหมายของเราคือใครคะส่วนมากเนี่ยจากการไปแอบเป้ามองร้านไดฟูกุใครที่ซื้อของในร้านบ้างวัยรุ่นเด็กสาวๆหนุ่มๆอาจจะมีพอซื้อให้แฟนนะคะพวกนี้ถ้าเราจะทำแบรนด์เราต้องแต่งตัวยังไงเราต้องจะเป็นแบรนด์ที่สดใสน่ารักถ้าเราขายแพงร้านเราต้องพรีเมียมนิดนึงเพราะว่าสินค้าเราแพงทุกอย่างเราจะต้องดูแพงไปด้วยนะคะทีนี้เราก็มามองว่าแล้วร้านเราอ่ะเราจะขายชานอลไหนนะช็อปเราจะเปิดที่ไหนเปิดที่ตลาดธรรมดาเราจะขายได้ไหมเราต้องศึกษาดูข้อมูลเหล่านี้นะคะหลังจากที่เราได้ทาร์เก็ตแล้วอ่ะเราต้องตั้งเป้าหมายเราจะทำโดยที่ไม่มีเป้าหมายไม่ได้ทีนี้ในการตั้งเป้าหมายของเราอ่ะจะตั้งเป้าหมายยังไงเป้าหมายของเราอ่ะจะต้องตั้งเป็นสมาร์ทโกลสมาร์ทโกลมาจากอะไรบ้าง S มาจาก specific เป้าหมายของเราอ่ะจะต้องระบุชัดลงไปเลยว่าเราต้องการทำอะไร measurable วัดได้ถ้าแบบพูดลอยๆบอกว่าฉันอยากเป็นมหาเศรษฐีเป้าหมายในชีวิตนี้ฉันจะต้องเป็นมหาเศรษฐีมันกว้างเกินไปมหาเศรษฐีเท่าไหร่ถึงจะเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมคะเป้าหมายควรจะวัดได้และ A attainable คือสามารถสำเร็จได้เป้าหมายถ้าเกิดไกลเกินไปตั้งไปก็เหนื่อยเปล่าค่ะเอาเป้าหมายที่เราสามารถจะคว้าถึงได้จะได้มีกำลังใจในการเติบโตไปเรื่อยๆ R ก็คือ relevant กับสิ่งที่เรามี relevant กับ benefit ที่เรามีความแข็งแกร่งของเราที่เรามีอยู่แล้วเพื่อที่จะได้ดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ควรจะมี time bound ก็คือรู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ตั้ง specific ลงไปเลยอันนี้ยกตัวอย่างสมมุติเราอยากจะเปิดร้านไดฟูกุร้านไดฟูกุเราขายใครขายนักศึกษาขายวัยรุ่นร้านเราขายสักเท่าไหร่ดี 200,000 บาทต่อเดือนเป็นไปได้ไหมต้องลองดูค่ะตั้งโกไปก่อนขายให้ได้ภายในเท่าไหร่ 200,000 บาทเนี่ยต้องได้ภายใน3เดือนหา target ดีๆได้แน่นอนค่ะรับรองทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะขายใครเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรท
ีนี้มาแต่งตัวค่ะแต่งตัวว่าแบรนด์ของเราจะเป็นยังไงบ้างแบรนด์คืออะไรคะแบรนด์คือสีคือโลโก้แค่นั้นหรือเปล่าคะบอกว่าเมื่อเช้าไปธนาคารนึงสีม่วงทุกคนรู้ไหมคะว่าอันนี้คือธนาคารอะไรธนาคารสีม่วงทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นไทยพาณิชย์เมื่อเช้าไปธนาคารเขียวๆทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นกสิกรอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของแบรนดิ้งคือสีคือโลโก้คือสิ่งที่เขาสื่อสารออกมากับลูกค้าแต่มันยังไม่ทั้งหมดค่ะแบรนด์จะต้องมีเรื่องเล่าต่างๆที่จะทำให้ลูกค้าจดจำเราได้แบรนด์คือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าทำให้ลูกค้าง่ายต่อการจดจำเราทำให้เราแตกต่างกับคนอื่นและให้เขาจำเราได้ว่าเนี่ยแหละคือแบรนด์ของเราไม่งั้นเราก็จะเหมือนทั่วๆไปเหมือนของตลาดทั่วๆไปที่แบบไม่รู้เมื่อเช้าซื้อขนมมายี่ห้อไหนไม่รู้เหมือนกันเห็นก็หยิบมาค่ะอันนี้จะยกตัวอย่างอันนึงให้เข้ากับสิ่งที่เราจะทำวันนี้ด้วยคือชานมไข่มุกทุกคนทราบไหมคะว่าชานมไข่มุกอ่ะต้นกำเนิดมาจากที่ไหนชานมไข่มุกมาจากไต้หวันค่ะเขาเกิดมาได้ยังไงก็คือที่ไต้หวันนะคะมีร้านหนึ่งเขาคิดค้นว่าเขาจะหาผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเข้ามาในร้านของเขาดีในระหว่างการประชุมนั้นอ่ะเขาก็เกิดเบื่อในระหว่างข้างๆนั้นอ่ะเขาก็มีขนมอันนึงเป็นขนมเป็ดแป้งมันสำปะหลังเขาก็นำเอาเม็ดแป้งมันสำปะหลังเนี่ยไปใส่ลงในชาไข่มุกชานมของเขาปรากฏว่าอร่อยมันเป็นความบังเอิญที่เกิดชานมไข่มุกขึ้นมาจากนั้นมาตั้งแต่ปี1988ก็เริ่มมีชานมไข่มุกขายทั่วไปในไต้หวันแปลกนะคะคือต้นกำเนิดเขาอยู่ไต้หวันแต่จริงๆแล้วแป้งมันที่เขาได้มาประเทศเราเนี่ยแหละค่ะประเทศเราเป็นผู้ส่งออกไปให้เขาทำนะคะแล้วเนี่ยคือชานมไข่มุกอยู่ที่ไต้หวันแต่ทราบไหมคะว่าตอนนี้มีวัน National Bubble Tea Dayทุกคนทราบไหมคะว่าวันนี้เกิดมาได้ยังไงวันนี้คือวันที่30เมษายนนะคะเป็นวันที่ก่อตั้งกังฟูทีเป็นร้านชาร้านใหญ่ในนิวยอร์กทำไมมันเป็นของไต้หวันแต่ทำไมอยู่ๆแบบบับเบิ้ลทีเดย์เนี่ยไปเป็นอยู่ที่ไต้ที่นิวยอร์กได้อันนี้คือเกิดจากผู้ก่อตั้งเขาเป็นคนไต้หวันเรียนที่ไต้หวันแล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาวันนึงเนี่ยเขาก็คุยกันกับผู้ก่อตั้งของเขาแล้วเขาก็อยากจะหาธุรกิจทำกันเขามีการทานชานมไข่มุกซึ่งมีขายในแหล่งไชน่าทาวน์ในอเมริกาแล้วเขาบอกว่าทำไมมันไม่อร่อยเหมือนที่เขาทานที่ไต้หวันบ้านเกิดเขาล่ะเขาก็เลยร่วมมือกันกับเพื่อนของเขาในการที่จะตั้งแบรนด์ขึ้นมาทำร้านไข่มุกที่อร่อยเหมือนกับที่ไต้หวันทีเนี้ยเขาก็คือหาชื่ออะไรดีเขาใช้ชื่อว่ากังฟูทีเพราะว่ากังฟูเนี่ยการจะฝึกกังฟูได้จะต้องมีวินัยจะต้องมีความอดทนเขาจึงเอาสิ่งนี้มาผสมผสานกับแบรนด์ของเขาแล้วเขาก็คือมีการสร้างสตอรี่ลงไปในแบรนด์ของเขาเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาแล้วรู้สึกว่าชื่นชมมากเว็บไซต์เขามีการเล่าเรื่องราวสตอรี่ต่างๆของเขามาเขาบอกว่าชาของเขาเนี่ยจะต้มทุก3ชั่วโมงไข่มุกของเขาจะต้องปั้นสดทุก2ชั่วโมงและชาเขาจะต้องคัดเลือกใบชาที่ดีต้มที่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการขายของเขาเขาก็จะมีอินโนเวทีฟต่างๆในการขายซื้อผ่านแอปพลิเคชันพอเพื่อที่จะคนที่ซื้อของเขาไปเนี่ยนอกจากจะได้ทานชาทานไข่มุกที่อร่อยแล้วเนี่ยเขายังสามารถจะโพสต์ลง IG ตามสไตล์ของเด็กวัยรุ่นเพราะว่าภาพมันสวยงามตอบโจทย์ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการอันนี้ก็คือเป็นการสร้างแบรนด์ของกังฟูทีตอนนี้เขามีสาขาอยู่มากกว่า250ในอเมริกาแล้วก็มีแฟรนไชส์ในแคนาดาไต้หวันฮ่องกงเรียกว่าประสบความสำเร็จมากอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการสร้างสตอรี่ให้กับแบรนด์ของเขาอันนี้เรามาดูว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยนอกจากแต่งตัวให้ทุกคนจดจำเขาได้แบรนด์ทำอะไรได้อีกแบรนด์ไม่ได้ขายสินค้าที่ตัวเองมีนะคะแบรนด์จะต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าให้ได้อย่างเช่นกังฟูทีเนี่ยปัญหาของลูกค้าเขาคืออะไรกังฟูทีขายอะไรเขาขายเครื่องดื่มหลากหลายเครื่องดื่มของเขาเป็นเครื่องดื่มที่ให้สุขภาพดีเพราะเขามีการผสมน้ำผลไม้ลงไปด้วยแต่สิ่งที่เขาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ก็คือลูกค้าที่ต้องการเครื่องดื่มที่สดใหม่ต้องการการดื่มที่อร่อยสามารถโชว์ได้ใน Instagram ใน Facebook ต่างๆให้ฟีลลิ่งที่ดีอันนี้คือปัญหาที่ลูกค้าต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่กังฟูแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อันนี้ลองมาดูใกล้ๆตัวเรานะคะ
ร้าน 7-Eleven ทุกคนต้องเข้าทุกคนต้องได้เข้าร้านนี้คาแรคเตอร์ของร้านนี้คืออะไรคะเขาเปิด24ชั่วโมงข้อดีเขาคืออะไรก็คือสามารถเข้าไปซื้อหาได้ตลอดเวลาแล้วแบรนด์นี้เขาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ยังไงปัญหาลูกค้าก็คือออกมาจากผับตอน 14:00 หิวตอน 14:00 หาอะไรทานร้านปิดหมดแล้วแต่คุณเดินเข้าเซเว่นได้เพราะว่าเซเว่นเปิดตลอดเวลาเขาจึงเป็นคอนเซปต์ของเซเว่นว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven อันนี้คือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าแบรนด์ของเราก็ต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เช่นเดียวกันกลับมาร้านของเราร้านไดฟูกุร้านเราขายอะไรคะขายไดฟูกุสตรอเบอรี่ข้อดีของสินค้าเราคืออะไรให้แป้งที่นุ่มเหนียวแบบที่ญี่ปุ่นและปัญหาของลูกค้าคืออะไรคะอยากทานไดฟูกุนุ่มเหนียวแบบญี่ปุ่นน่ะแต่มันโควิดอะไปทานไม่ได้ทำยังไงดีอะร้านในบ้านเราก็ทานไปซื้อกลับมาแป๊บเดียวก็แข็งแล้วอันเนี้ยจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้เพราะอยากทานไปญี่ปุ่นไม่ต้องแป้งของเราทำได้อันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อันเนี้ยเรารู้แล้วว่าลูกค้าเขาคือใครเป้าหมายเราคืออะไรเราเริ่มแต่งตัวให้แบรนดิ้งของเราแล้วทีเนี้ยก็ลองมาหาทีมเวิร์กทีมเวิร์กตรงเนี้ยถ้าเป็นองค์กรใหญ่เป็น SME ขนาดใหญ่นิดนึงก็อาจจะมีทีมเวิร์คครบส่วนแต่ถ้าเกิดเป็นเล็กๆ เราทำเองสิ่งเหล่านี้อาจจะอยู่ในตัวคนเดียวได้แต่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในทีมเวิร์คของเราจะต้องทำอะไรนอกจากที่จะสรรสร้างโปรดักต์ออกมาแล้วอ่ะเราก็จะต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะมาขายของคอนเทนต์เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องยากเพราะทุกวันเนี้ยคอนเทนต์โอเวอร์โหลดมากคอนเทนต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกแหล่งโซเชียลมีเดียทำยังไงให้คอนเทนต์เราเตะตากับผู้บริโภคอันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝนแล้วก็หาความรู้แหล่งต่างๆจากอินเทอร์เน็ตไปเพื่อที่ทำให้คอนเทนต์เราเนี่ยสู่สายตาไปถึงกับทาร์เก็ตของเรานะคะแล้วก็ต้องมีในส่วนของโซเชียลมีเดียดูแลเพจต่างๆของเรามีคนขายออนไลน์ช็อปดูแล Shopee ดูแล Lazada ทั้งหมดเนี้ยก็คือเมื่อมีทีมเวิร์คคุณก็สามารถดำเนินธุรกิจไปได้เร็วมากขึ้นถัดจากทีมเวิร์คคือพันธมิตร SME Thailand รีเสิร์ชมาแล้วค่ะว่า SME ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าการมีทีมเวิร์คเนี่ยค่ะจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตไปได้เร็ว 87% ของ SME บอกว่าฉันอยากมีทีมเวิร์คทีมเวิร์คที่ดีช่วยในเรื่องของอะไรบ้างมีทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีในเรื่องของการหาตลาดแลกเปลี่ยนตลาดซึ่งกันและกันอย่างเช่น SMSเป็นพันธมิตรกับสวทช.แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆมีการหาตลาดให้ร่วมกันเมื่อมีพันธมิตรเนี่ยเราก็คือสามารถเติบโตไปได้เร็วและง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนการตลาดให้ต่ำลงด้วยยกตัวอย่างอย่างกังฟูทีเมื่อสักครู่เขาก็เป็นพันธมิตรกับทางร้านขายไก่ร้านขายราเมนอันนี้ก็คือโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่ชอบอาหารเอเชียก็คือพูไปด้วยกันในเว็บไซต์ของกังฟูทีแล้วก็การหาพันธมิตรแบบง่ายๆเลยค่ะเอาบ้านๆแล้วก็คือเข้าไปจอย Facebook Group หรือ Community ต่างๆสมมุติเราขายขนมก็ลองไปหาดูในกลุ่มรวมขนมสูตรต่างๆมันก็จะมีคนแชร์วิธีทำขนมนู้นนี้มาเพื่อประกอบอาชีพได้แล้วก็มีสูตรใหม่ๆเข้ามาทำในร้านของเรามีการแลกเปลี่ยนลิงก์แลกเปลี่ยนไลค์กันมีการขายของออนไลน์ในกลุ่ม Community ต่างๆเราก็ไปเลือกหาค่ะกลุ่มเยอะมากว่าเราต้องการที่จะจอยสินค้าเข้าไปกับกลุ่มใดบ้างมีพันธมิตรแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราจะโปรโมทสินค้าของเราไปใน channel ในช่องทางไหนบ้างนะคะ channel ต่างๆเนี่ยก็มีแบ่งด้วยกัน3ประเภท own media ก็คือประเภทที่เราเป็นเจ้าของมีเดียนั่นเองก็มีทั้งส่วนที่เป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram Pinterest ต่างๆเราไปเปิด account ในสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นมีเดียที่เราจะใช้ในการสื่อสารmessage ต่างๆจากแบรนด์ออกไปนะคะ earn media ก็อย่างเช่นการกดไลค์กดแชร์หรือการฝากเว็บลิงก์แบ็คลิงก์เข้ามาที่เพจของเราอันนี้ก็คือเราจะได้ทราฟฟิกเข้ากลับมาสู่แบรนด์ของเรานะคะหรือเพจมีเดียก็อย่างเช่นซื้อโฆษณาต่างๆอันนี้ต้องเสียเงินนิดนึงแต่ก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่เร็วขึ้นถ้าเราโฟกัสถูกกลุ่มนะคะจะเพจมีเดียในส่วนของ Google Ad หรือซื้อ Boost Post ของ Facebookนะคะหรือว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆให้ช่วยรีวิวสินค้าให้เราทีนี้มาดูกันว่าคนไทยเนี่ยถามว่าทุกคนตอนนี้ตื่นเช้ามาทำอะไรคะอย่างแรกเลย
ทำอะไรคะเล่นมือถือค่ะตื่นเช้ามาคว้ามือถือก่อนเลยค่ะก่อนจะเข้าห้องน้ำเช่นเมื่อเช้าก็คือคว้ามือถือมาก่อนเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อสวทช.เพิ่งรับรางวัลนี่เองอันนี้ก็คือได้มาจากการถ่ายมือถือตอนเช้าหลังจากตื่นนอนคิดว่ามีใครที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนี้บ้างคะไม่มีแสดงว่าทุกคนมีพฤติกรรมนี้หมดใช่ไหมคะตื่นมาคว้ามือถือเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าจะสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วตอนนี้วันไหนไม่มีมือถือวันไหนไม่มีอินเทอร์เน็ตหงุดหงิดค่ะทำอะไรไม่ถูกแล้วชีวิตนี้ต้องขาดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าวันนี้ไม่มีเรียกว่าคนไทยส่วนใหญ่อ่ะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากมายโดยที่ช่องทางที่ทำคนไทยใช้กันมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนของโซเชียลมีเดียแล้วก็เริ่มมีการขายของซื้อของออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยมากขึ้นช่องทางที่คนไทยชอบซื้อก็จะเข้าในส่วนของ Shopee Lazada Facebook ส่วนช่องทางที่ใช้ในการขายมากๆก็คือในผ่านทาง Facebook ต่างๆนะคะผ่านทาง Shopee ผ่านทาง LINE ตัวนี้ก็คือเป็นช่องทางการทำมาค้าขายของชุมชนชาวออนไลน์โดยส่วนใหญ่อันนี้ก็คือมาดูว่าช่องทางมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วเราจะใช้ช่องทางไหนจะใช้ช่องทางไหนก็คือขึ้นอยู่กับ target group ของเราว่าเราเป็นใครอันนี้ก็จะมีผลสำรวจออกมานะคะถ้าเกิด Facebook ตอนนี้มีคนเข้าถึง Facebook แล้ว47ล้านคน Instagram อาจจะน้อยลงมาหน่อยประมาณ12ล้านคน Twitter ประมาณ7ล้านคนแล้วก็มาดูโฟกัสว่าเราอ่ะต้องการกลุ่มไหนถ้าสมมติจะขายของเด็กๆเดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อยเล่น Facebook กันแล้วเด็กจะหันไปเล่น IG TikTok แทนแล้วก็ต้องไปสร้างช่องทางนั้นค่ะเพื่อที่ให้ถึงกับกลุ่มเป้าหมายของเรานี่นะก็จะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเริ่มฮิตมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะอย่างเช่น TikTok ก็จะมีลงกันทั้งหลายๆเรื่องมาเต้นกันโชว์มาชวนกันทำชาเลนจ์แคมเปญต่างๆสายอาหารก็มี TikTok เหมือนกันนะคะอย่างเนี้ยก็คือไปเจอมาร้านนี้เขาขายไดฟูกุเขาก็มีลงใน TikTok ของเขาเขาปั้นใหญ่เลยนะคะนี่ก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารไปถึงกับกลุ่มลูกค้าของเราหรือว่าช่องทาง Pinterest เดี๋ยวนี้ Pinterest ก็เริ่มขายของได้แล้วเวลาเราจะหารูปสวยๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่หาใน Pinterest Pinterest ก็คือจะมีทั้งเรซิปีทั้งรูปภาพสวยๆให้เราดูนะคะสำหรับโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ที่ขายของแล้วตอนนี้โซเชียลมีเดียใช้เป็น customer service ด้วยใช้ตอบใช้ถามกับลูกค้าเรียกว่าคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยใจร้อนแต่ผลสำรวจมาบอกว่าประมาณ 37% ของคนที่ใช้งานเนี่ยนะคะจะต้องได้รับการตอบกลับภายใน30นาทีถ้าอีก 31% ต้องตอบกลับภายใน2ชั่วโมงอีก 26% ตอบกลับภายใน4ชั่วโมงก็เรียกว่าทุกคนน่ะรอไม่ได้แล้วรัฐบาลก็เป็นนะคะสมมุติว่าหาของอยู่จะซื้อของสักอย่างนึงก็ทักเข้าไปในเฟซไม่ทักไป LINE ก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ตอบเร็วร้านนี้ไม่ตอบเปลี่ยนร้านค่ะถ้าภายในครึ่งชั่วโมงนึงไม่มีレスปอนมันก็เปลี่ยนร้านแล้วเพราะคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะสมาธิสั้นนิดนึงในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคนไทยทุกคนอันนี้พูดถึงตัวเองก็เป็นสมมุตินั่งประชุมอยู่ก็อาจจะทั้งซื้อของออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์รวมกันทําไปได้ในเวลาเดียวกันเรียกว่าใครตอบเร็วเราก็จะレスปอนเขาเร็วแล้วก็จะซื้อของกับเขาเร็วเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายก็คือตระหนักในจุดนี้ด้วยว่าถ้าเกิดคุณレスปอนลูกค้าช้าลูกค้าก็จะวิ่งไปร้านอื่นเพราะมีร้านที่เป็นคู่แข่งคุณน่ะเยอะแยะมากมายเขาไม่จำเป็นต้องใช้ร้านของคุณก็ได้ดังนั้นคุณจะต้องทำให้เขาเห็นว่าร้านคุณแตกต่างถึงคุณレスปอนช้าแต่เขาก็ต้องรอคุณเพราะว่าร้านคุณไม่เหมือนใครอันนี้เราก็คือต้องใช้ทั้งสองส่วนdifferentiate ตัวเองออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเรามีคุณค่าพอที่เขาจะรอแต่จะดีกว่านั้นอย่าให้เขารอค่ะรีบตอบเขาเร็วๆอันนี้ในปัจจุบันนี้นอกจากเทียบค่าขายหรือส่งข้อมูลกันผ่านฟีดแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เริ่มมีการใช้กันมากขึ้นก็คือการแชร์ต่างๆในสตอรี่ก็คือมีข้อมูลว่าการแชร์ผ่าน IG สตอรี่เริ่มมีปริมาณมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแบรนด์ใหญ่ๆก็คือเริ่มทำเพจโฆษณาของตัวเองเนี่ยผ่าน IG Story มากขึ้นยิ่งบริษัทใหญ่ๆจำนวนโพสต์สตอรี่ที่เขาโพสต์ไปเนี่ยก็มีปริมาณมากขึ้นบางแบรนด์เนี่ยถือว่าวันเว้นวันในการลงสตอรี่อันนี้เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้ฟีดกันแล้วใช้ลงแต่สตอรี่จะติดตามลูกชายหน้าฟีดเขาก็ไม่มีอะไรให้ตามเราต้องไปตามในสตอรี่แล้วก็เนียนๆว่าส่องๆไว้เอะอะไม่ได้แต่เขารู้ตัวมาถึงข้อที่7สุดท้ายแล้วทั้งหมดที่เรากระทำมาเนี่ย
ก็เพื่อให้ถึงกับลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าของเรามาก่อนแต่ลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญกับเรามากเป็นฐานเรียกว่าเป็นฐานรายได้ให้กับเราก็คือลูกค้าเก่าเราจะต้องทรีตลูกค้าเก่าให้เขารู้สึกว่าเขาว่าเป็นลูกค้า VIP เขาเป็นคนสำคัญของเราเวลาเรามีสินค้าใหม่ๆเราก็คือโปรโมทไปให้กับลูกค้าเก่าเรารับทราบเขาก็จะมีการทดลองสินค้าของเราบอกต่อสินค้าของเรากับคนอื่นๆให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็น VIP นะเขาเป็นคนสำคัญอย่างเช่นตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็จะแย่งกันทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาเป็น VIP มาท็อปถ้าคุณมีบัตรสมาชิกคุณได้ซื้ออีกราคาหนึ่งสิ้นเดือนท็อปก็ส่งวอเชอร์ไปที่บ้านซื้อเยอะก็ได้ลดเยอะโลตัสก็ทำบิ๊กซีก็ทำทุกแบรนด์ก็ทำทีนี้คือทุกคนพยายามทรีตให้ลูกค้าของตัวเองอ่ะกลับเข้ามาซื้อสินค้าของแบรนด์เราเรียกว่าต้องทรีตทุกคนที่เป็น existing customer ของเราดูแลเขาไว้ให้ดีแล้วเขาก็จะบอกต่อเราไปสู่ผู้อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดใน7หัวข้อที่รัฐบาลสรุปมาว่าสามารถใช้ในกับของธุรกิจ SME ได้อันนี้ถ้าเกิดท่านอื่นๆเนี่ยมีหัวข้อหรือมีทริคอื่นๆดีก็คือสามารถแชร์มาบอกได้แล้วบอลก็แอบขายของออนไลน์อันนี้พูดดังไม่ได้เพราะเจ้านายอยู่ตรงนี้นะคะเผื่อทุกคนจะได้มีทริคมาบอกกันบ้างแล้วจะได้ไปพัฒนาช่องทางของเราด้วยนะคะและท้ายที่สุดฝากติดตามช่องทาง innovation ของ SMS ด้วยนะคะเราก็มีทั้งเว็บไซต์ YouTube นะคะ Facebook แล้วก็LinkedIn นะคะให้ทุกคนติดตามข่าวสารของ SMS ได้นะคะนี่ก็คือเป็นตาของคุณแล้วค่ะที่จะมาทำยังไงให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโตไปด้วยนะคะค่ะเชิญคุณปอค่ะครับต้องขอขอบคุณขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณรัตดาวันแสนดีครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดจากบริษัท SMS Corporation จำกัดครับผมเรียกได้ว่าท่านฉายภาพให้เราเห็นเลยครับตั้งแต่การพัฒนาไอเดียสู่การจะคิดผลิตภัณฑ์มาสิ่งนึงเนี่ยกว่าจะได้มาเรียกว่าไม่ง่ายกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีสิ่งหลายสิ่งที่ท่านได้สรุปให้เราฟังอย่างฉบับง่ายๆใน Easy Startup วันนี้ครับว่าถ้าเราจะต้องพัฒนา productบางชิ้นเช่นอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยมีไข่มุกอยู่ใช่ไหมครับเราต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทราบมาอยู่แล้วนะครับว่าแบรนด์ไข่มุกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยแบรนด์ไข่มุกเนี่ยมีหลากหลายแบรนด์ในตลาดมากแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยจากอะไรซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะเลือกซื้อจากแพคเกจจิ้งหรือว่าดีไซน์ครับเรียกได้ว่าไม่เป็นสิ่งนึงที่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้กับหลากหลายแบรนด์แล้วก็การดีไซน์หลากหลายรูปแบบซึ่งส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเนี่ยไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆหรือราคาเลยทีเดียวครับทำไมบางแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะซื้อไข่มุกขึ้นราคาพุ่งสูงไปหลักร้อยบาทนะครับหรือมีตั้งแต่หลัก10บาทเลยทีเดียวครับผมวันนี้นะครับช่วงต่อไปครับเป็นช่วงที่ทุกท่านน่าจะสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าวิทยากรของเรานะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับของหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็แบรนด์ชั้นนำมากมายครับซึ่งท่านเป็นคนรุ่นใหม่ทายาทธุรกิจโรงพิมพ์ครับเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจโรงพิมพ์แบบดิจิตอลครับโรงพิมพ์ดิจิตอลดียังไงครับปัจจุบันเนี่ยโรงพิมพ์ดิจิตอลถ้าเราต้องการที่จะผลิตเนี่ยไม่ต้องมีโมขนาดใหญ่เหมือนสมัยก่อนครับเราสามารถที่จะผลิตด้วยปริมาณน้อยชิ้นและยังสามารถที่จะดีไซน์ออกแบบสร้างความแตกต่างเช่นการที่จะใส่หมึกพิมพ์แบบสีทองสีเงินหรือว่าหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษต่างๆซึ่งบริษัทดังกล่าวก็สามารถที่จะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะทดลองตลาดในปริมาณน้อยๆและต้นทุนที่ไม่ต้องมากเหมือนในสมัยก่อนซึ่ง EP Startup ฉบับนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเชิญทุกท่านนะครับรับฟังและแลกเปลี่ยนนะครับในหัวข้อออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ปังในโอกาสนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณณัฐนัท นันทนัทนะครับเจรมณีทวีสินครับ Business Development บริษัท Image Quality จำกัดครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ฟังอยู่ณตอนนี้แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็วันนี้นะคะณัฐนะคะเป็นตัวแทนจากบริษัท Image Quality Lab ก็คือเป็นทายาทธุรกิจเนี่ยนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังมาแชร์ไอเดียแล้วก็ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องออกแบบแพคเกจจิ้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยังไงให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนัทก็ขอแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะนัทนางสาวนันทนัทเจรมณีทวีสินนะคะมาจากบริษัท Image Quality Lab จำกัดนะคะนัทเรียนจบเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์นะคะที่คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปต่อปริญญาโทที่ประเทศเยอรมันนะคะในด้าน Media and Design Management นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่
เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำนะคะพวก Creative Juice Leo Burnett นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ประเทศโปรตุเกสแล้วก็กลับมาทำที่บริษัทโฆษณาของญี่ปุ่นอยู่2ปีนะคะบริษัทเดนซ์ประเทศไทยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะก็มาช่วยกิจการของที่บ้านนะคะก็คือบริษัท Image Quality Lab นะคะซึ่งเป็นโรงพิมพ์นะคะที่เปิดมาแล้วประมาณ34ปีนะคะนะก็เป็นทายาทที่มาสานต่อธุรกิจนี้นะคะก็ทาง Image Quality Lab ของเราเนี่ยนะคะทำเกี่ยวกับงานผลิตทางด้านภาพนะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพแล้วก็การพิมพ์นะคะแล้วก็เรายังช่วยลูกค้าเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบแล้วก็ทำให้จินตนาการของลูกค้าเนี่ยเป็นจริงเติมเต็มผ่านงานพิมพ์อีกด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวติดตามกันได้ทีหลังนะจะมีทิ้ง QR Code ไว้ให้นะคะก็อยากจะแนะนำผลงานที่ผ่านมานะคะคือตัวเองตัวของนัดเองเนี่ยเป็นดีไซเนอร์นัดก็มีผลงานที่ออกสู่ท้องตลาดอยู่บ้างนะคะตอนที่ทำอยู่ที่เอเจนซี่ที่เดนเซอร์นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นกุ๊กคาโนล่าออยล์นะคะที่ตอนนี้ทุกท่านอาจจะยังเคยเห็นอยู่ว่ามีวางขายอยู่นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาบน้ำเด็กนะคะเดอร์มาพอนนะคะแล้วก็มอสลาจี้นะคะอันนี้เป็นผงโรยอาหารนะคะอันนี้จัดขายอยู่ที่ประเทศบังกลาเทศนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนะคะก็ฝากซื้อมาลองชิมหน่อยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ไอศครีมนะคะส่วนใหญ่ก็นัดก็จะทำเกี่ยวกับอาหารเป็นหลักนะคะก่อนอื่นเลยนะคะที่นัดจะเล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็จะเป็นเทรนด์ของแพคเกจจิ้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะในยุคนี้นะคะทุกคนคงเห็นว่าเป็นยุค new normal เนาะหลังจากที่โควิดมันเข้ามาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับทุกๆอย่างเลยไม่เว้นแม้แต่แพคเกจจิ้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าสิ่งที่มันบูมมากเลยคือเรื่องความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยเพราะฉะนั้นเนี่ยแพคเกจจิ้งที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียนะคะก็จะมาแรงมากเลยนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์อาหารนะคะอย่างเช่นพวกช้อนส้อมถุงพลาสติกนะคะฝาปั๊มขวดแอลกอฮอล์หรือว่าเลเบลเจลแอลกอฮอล์สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะพวกอาหารที่เป็นสุขภาพอาหารที่เป็นยานะคะพวกฟังชั่นอลฟู้ดต่างๆที่จะทำให้เราได้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อโควิดเนี่ยอันนี้ก็มาแรงมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเทรนด์อันที่หนึ่งนะคะแล้วก็สินค้าที่สนุกสนานก็กำลังมาแรงเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นสินค้าที่เป็น personalized นะคะหรือเป็น limited edition นะคะอย่างเช่นที่ทุกท่านอาจจะเห็นผ่านๆตามมาบ้างนะคะอย่างเช่นน้ำดื่มสิงนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างถัดไปนะคะแล้วก็หรือว่าโค้กที่ทำเป็นชื่อตัวเองนะคะส่งโค้กส่งชื่อโค้กให้เพื่อนก็ในโดยภาพรวมแล้วนะคะตลาดบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะโตขึ้นมากๆเลยนะคะประมาณ 200-300% นะคะจากที่นัดได้ศึกษามาจากหลากหลายข้อมูลนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่จะโตเนี่ยก็จะเป็นพวก single usefood container นะคะคือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบอาหารที่ใช้แล้วทิ้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของในยุค new normal ส่วนถัดมาเนี่ยนัดจะเล่าให้เล่าถึงเรื่องของเทรนด์ของการออกแบบแพคเกจจิ้งในปีหน้านะคะว่ามันมีอะไรบ้างก็หลังจากที่นัดสรุปมานะคะจากแหล่งต่างๆอย่างอันนี้ได้สรุปมาจากเว็บไซต์ in the bag นะคะก็มันจะมีอยู่ประมาณ8เทรนด์ด้วยกันนะคะก็คือเทรนด์แรกเนี่ยนะคะก็ big bowl สีสันสดใสนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นหัวข้อคร่าวๆที่จะเล่าให้ฟังก่อนเนาะแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเป็นการใช้ภาพประกอบในงานแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็อันดับที่3เนี่ยคืองานมินิมอลอันดับที่4แพคเกจจิ้งแบบเปิดอันดับที่5โทนสีธรรมชาติในแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็อันดับที่6แพคเกจจิ้งรักโลกอันดับที่7แพคเกจจิ้งแบบอินเทอร์แอคทีฟนะคะแล้วก็อันดับที่8แพคเกจจิ้งสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็น8เทรนด์หลักเดี๋ยวนัดจะแนะนำเทรนด์แต่ละเทรนด์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะเทรนด์แรกเนี่ยก็คือเป็นการใช้แพคเกจจิ้งที่สีสันสดใสนะคะบิ๊กก็คือใหญ่ใช่ไหมคะโบลด์ก็คือเตะตาให้มันออกมาปังๆนะคะคือการที่เราใช้สีแบบสีพื้นตายนะคะโดยที่ไม่มีการไล่เฉดสีอะไรแบบนี้นะคะก็กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงอยู่ณตอนนี้นะคะหรือว่าเราใช้ตัวหนังสือใหญ่ๆนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเทรนด์หนึ่งนะคะที่เราสามารถทำให้สินค้าของเราเนี่ยโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งได้โดยการใช้สีสันสดใสแล้วก็ใช้ฟอนต์ตัวใหญ่ๆในแบบนี้นะคะใช้ความเรียบง่ายนะคะถัดมานะคะเป็นการใช้ภาพประกอบในงานแพคเกจจิ้งของเรานะคะคือภาพประกอบเนี่ยมันก็มีหลายสไตล์ด้วยกันใช่ไหมคะในที่นี้เนี่ยจะยกตัวอย่างประมาณ3สไตล์นะคะซึ่งตอนนี้เทรนด์ที่มันกำลังบูมมากเลยก็คือแฟลตillustration นะคะหรือว่าการทำภาพประกอบแบบแบน
แบบ2มิตินะคะก็คือเป็นภาพประกอบที่มันจะไม่มีแสงเงานะคะเป็นภาพประกอบแบบแบนๆนะคะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นภาพบนกับล่างซ้ายมือนะคะก็จะเป็นภาพแบบแบนนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นเทรนด์ที่เป็นภาพประกอบแบบที่เป็นแนวธรรมชาติเพื่อเราต้องการจะเล่าเรื่องสตอรี่ของเราในทางไหนนะคะเราก็สามารถใช้ภาพประกอบเนี่ยให้มันเข้ากับแบรนด์ของเราได้นะคะหรือว่าแบบที่3นะคะแบบเรียลลิสติกก็คือเราอาจจะวาดภาพประกอบที่คล้ายจริงนะคะเพื่อต้องการสื่อสารความเป็นเรียลลิสติกของแบรนด์เราก็คือเป็นอีกเทรนด์นึงนะคะที่อยากจะฝากไว้นะคะเพื่อที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเรานะคะถัดมานะคะมินิมอลนะคะอันนี้ก็กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะทุกท่านอาจจะแบบเห็นได้ว่าไปทุกที่เนี่ยมีความมินิมอลหมดเลยเพราะว่าในสังคมเราตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ค่อนข้างวุ่นวายเพราะฉะนั้นคนก็ต้องการความเรียบง่ายมากขึ้นต้องการความคลีนความสงบอะไรแบบนี้คือความเป็นมินิมอลเนี่ยคือเป็นการที่เราดีไซน์ให้มันมีความเรียบง่ายนะคะใช้สีน้อยๆนะคะอาจจะเป็นสีขาวดำหรือว่าเป็นอะไรที่ดูเรียบง่ายแต่ว่าเตะตานะคะซึ่งเราอาจจะใช้องค์ประกอบบางอย่างทำให้ตัวงานของเรานะคะแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันออกมาดูโดดเด่นได้นะคะอย่างเช่นอันแรกนะคะที่เป็นเครื่องสำอางนะคะเขาก็จะใช้ภาพประกอบที่มีลายเส้นง่ายๆนะคะบนพื้นสีขาวนะคะแล้วก็ใช้สีสันน้อยๆนะคะเพื่อสื่อถึงความเรียบง่ายนะคะส่วนใหญ่นะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับงานมินิมอลเนี่ยจริงๆไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องสำอางอะไรเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็ให้ดูให้เหมาะกับแบรนด์ของเราด้วยนะคะสิ่งที่ทำให้ตัวความมินิมอลเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาก็คือตัวรูปร่างรูปทรงของบรรจุภัณฑ์นะคะหรือว่าเราสามารถใส่ไอคอนนะคะหรือว่ากราฟิกอะไรเข้าไปเพิ่มในงานมินิมอลของเรานะคะเพื่อให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานะคะนอกเหนือจากความเรียบง่ายนั่นเองนะคะถัดมานะคะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับบรรจุภัณฑ์แบบอาหารมากๆเลยนะคะก็คือเป็นเทรนด์แพคเกจจิ้งแบบเปิดนั่นเองนะคะหรือว่ารีวิวแพคเกจจิ้งนะคะคืออันนี้คนก็จะเห็นถึงความจริงใจของเราในการที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคนะคะว่ารูปข้างในมันตรงกับปกหรือเปล่าใช่ไหมคะว่าอาหารข้างในเนี่ยหน้าตาเหมือนกับข้างนอกหรือเปล่าแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเจาะช่องที่เราจะเปิดนะคะเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆตามสตอรี่ที่เราต้องการจะสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้ด้วยนะคะอย่างเช่นอันที่2นะคะเป็นรูปถั่วนะคะเขาก็จะทำเป็นเหมือนเป็นรูปถั่วชนิดต่างๆเช่นถั่วลิสงถั่ววอลนัทเกาลัดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อันขวาล่างนะคะเขาขายเส้นพาสต้าแบบต่างๆนะคะเขาก็จะเจาะช่องเป็นรูปทรงพาสต้าของแต่ละแบบนะคะซึ่งก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะก็คือว่าถ้าเกิดแบรนด์เราเนี่ยต้องการที่จะแบบสื่อถึงความจริงใจแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจนะคะว่าของที่อยู่ข้างในหน้าตาเป็นยังไงก็แนะนำให้ใช้แพคเกจจิ้งแบบเปิดนะคะถัดมานะคะการใช้โทนสีธรรมชาติในงานแพคเกจจิ้งนะคะก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้แบรนด์เรามันสร้างความแตกต่างหรือ differentiate ได้นะคะก็โทนธรรมชาติก็มาแรงเช่นเดียวกันโทนธรรมชาติเนี่ยมันก็คือความเป็นเอิร์ธโทนนั่นเองนะคะก็จะเป็นสีสันที่ไม่ฉูดฉาดเหมือนอันแรกสมมติว่าถ้าคู่แข่งของเราเนี่ยทำสีฉูดฉาดไปแล้วเราอาจจะทำอีกแบบนึงเป็นโทนสีธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสีเขียวอ่อนสีน้ำตาลสีฟ้าน้ำทะเลนะคะหรือว่าสีท้องฟ้าวานิลาสกายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถเพิ่มความโดดเด่นให้กับงานโทนสีธรรมชาติของเราได้ด้วยแพทเทิร์นนะคะอย่างเส้นพาสต้าตรงกลางนะคะก็จะมีแพทเทิร์นนะคะหรือว่าอาจจะมีภาพประกอบเล็กๆน้อยๆนะคะเข้ามาในงานโทนสีธรรมชาติของเราได้อีกด้วยนะคะถัดมานะคะก็เป็นอีกเทรนด์นึงที่กำลังมาแรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์รักโลกก็กำลังมาแรงมากเลยเรื่องการรีไซเคิลอะไรต่างๆเนี่ยก็ในงานแพคเกจจิ้งแบบรักโลกเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษคราฟเหมือนกระดาษสีน้ำตาลนะคะมาเข้ามาช่วยในการดีไซน์เป็นหลักนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะแพคเกจจิ้งแบบรักโลกเนี่ยยังสามารถช่วยประหยัดต้นทุนได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราสามารถพิมพ์แค่สีเดียวหรือ2สีนะคะเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ Grano Vibes ของคนไทยนะคะอันขวาล่างเนี่ยนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้เป็นแบรนด์ Granola นะคะเขาก็ใช้กระดาษคราฟทำเป็นห่อข้างนอกนะคะเพื่อที่ประหยัดต้นทุนนะคะไม่ต้องไปขึ้นระบบการพิมพ์แบบพลาสติกป้อนม้วนนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาก็จะทำเป็นฟอยล์ห่อ
บรรจุอาหารของเขาเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยนะคะเป็นอีกเทรนด์นึงที่อยากฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นเทรนด์แพคเกจจิ้งแบบอินเทอร์แอคทีฟนะคะอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟิสิกอลหรือว่าทางแบบเทคนิคก็ตามฟิสิกอลเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าผู้บริโภคสามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยที่เป็นช็อกโกแลตนะคะเราดึงลิ้นของตัวมังกรออกมามันก็กลายเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะทุกท่านอาจจะเคยเห็นนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์นมรูปแมวสีฟ้านะคะอาจจะเห็นผ่านทางโซเชียลไวรัลกันมาบ้างนะคะก็คือว่านักออกแบบเป็นคนรัสเซียนะคะเขาก็วาดรูปแมวแต่ละฝั่งของกล่องเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วพอเอามาต่อกันเนี่ยมันสามารถทำท่าเป็นแอคชั่นของแมวแต่ละแบบได้คนที่มาซื้อนะคะก็จะรู้สึกสนุกรู้สึกมีปฏิสัมพันธ์นะคะหรือว่าอย่างตัวไส้กรอกหมูตัวไส้กรอกหมูด้านขวานะคะก็สามารถเลื่อนแถบขึ้นลงได้นะคะกำหนดความสูงได้นะคะหรือว่าอย่างของณเดชน์ยาย่าของเรานะคะก็ทำเป็นรูปหน้าใช่ไหมคะเลนะคะทำเป็นรูปหน้าที่คล้ายๆเราเพื่อที่ว่าพอเราไปซื้อมานะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหน้าเหมือนเราเลยเราก็รู้สึกสนุกที่จะเอามาแบบเล่นกับมันนะคะหรือว่าpackaging interactive นะคะที่เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอย่างอันขวา2อันนะคะก็จะเป็นเกลือกับช็อกโกแลตนะคะคือเราสามารถใช้การพิมพ์นะคะช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยี AR นะคะโดยการที่เวลาเราเอามือถือเข้าไปส่องเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้เลยนะคะหรือเข้าไปศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆได้นะคะหรือว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นอันข้างล่างตรงกลางนะคะเป็นกระป๋องกาแฟนะคะก็พอสแกนเข้าไปนะคะก็จะเป็นเหมือนเมืองของวิวเมืองของเมลเบิร์นนะคะเปลี่ยนแบบไปจากแบบตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นเทคโนโลยี AR ที่แบบทำให้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคนะคะอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็มีงานของญี่ปุ่นนะคะเนี้ยเป็นงานปฏิสัมพันธ์เช่นเดียวกันอินเทอร์แอคทีฟเหมือนกันก็คืองานป็อกกี้กับคิรินนะคะก็เป็นงานภาพวาดอิลลัสเตรชันน่ารักน่ารักนะคะที่สร้างเรื่องราวขึ้นมาให้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเอาไปจับคู่ได้นะคะว่าเขาอยากจะให้เล่าเรื่องราวออกมาเป็นยังไงนะคะส่งให้คนที่ชอบก็ได้นะคะหรือว่าเอามาสร้างเรื่องราวเพื่อเก็บไว้เป็นคอลเลกชันของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะของ packaging interactive นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะคะเจ้าแมวนะคะก็เป็นการออกแบบที่น่ารักมากๆนะคะเอาละค่ะเรามาถึงเทรนด์สุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นเทรนด์ packaging สำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือตอนนี้คงต้องยอมรับนะคะว่า Trend Aging Society เนี่ยมันกำลังมาแล้วล่ะในทั้งในประเทศไทยของเราเองแล้วก็ในทั่วโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยควรที่จะทำให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดง่ายนะคะหรือว่าบิดง่ายนะคะทำให้เขาเกิดความง่ายต่อการใช้ได้มากที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นขวดซอสHeinz ที่แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นขวดแก้วแล้วเราต้องเขย่าอันเนี้ยผู้สูงอายุอาจจะไม่มีแรงนะคะเขาก็เลยแบบรีดีไซน์ขึ้นมาใหม่เป็นแบบแบนๆนะคะแล้วก็มีการเปิดด้านข้างแทนหรือว่าเป็นแยมนะคะฝาขวดอาจจะเปิดยากนะคะเขาก็เลยทำมาเป็นการเปิดแบบหมุนแล้วก็มีช้อนตักแทนอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทรนด์ทั้งหมด8เทรนด์นะคะสำหรับการออกแบบในวันนี้นะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากเทรนด์แพคเกจจิ้งแล้วนะคะนัดก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแพคเกจจิ้งให้มันพิเศษนะคะ personalize ผ่านการพิมพ์ระบบดิจิทัลซึ่งทุกท่านอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างนะคะ personalize เนี่ยก็คือการพิมพ์เฉพาะเจาะจงบุคคลเลยใช่ไหมคะก็คือว่าเหมือนเราต้องการจะสื่อสารอะไรกับใครยกตัวอย่างเช่นงานของโค้กนะคะที่มีแคมเปญว่าร้อนนี้ส่งโค้กให้นะคะเขาก็จะทำชื่อต่างๆมาให้นะคะอย่างเช่นส่งโค้กให้อิงส่งโค้กให้อุส่งโค้กให้ตั้มอะไรแบบนี้นะคะพอคนได้รับเนี่ยก็จะรู้สึกพิเศษว่าผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะสินค้าชิ้นนี้เนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยโค้กก็มีแคมเปญร้อนนี้ส่งโค้กให้เพื่อแสดงความรู้สึกต่อ
คนต่างๆใช่ไหมคะอย่างเช่นส่งโค้กให้คนน่ารักคนที่ได้รับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนนี้คิดว่าเราเป็นคนน่ารักอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอย่างสิงเองก็ตามนะคะที่ create your own happiness เนี่ยคนที่เป็นแฟนของ Mickey Mouse นะคะน่าจะซื้อมาสะสมซึ่งเขาก็ทำเป็นตัวหนังสือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ A ถึง Z อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถซื้อเอามาสะสมให้เป็นชื่อของเราหรือว่าเป็นชื่อของคนที่ชอบหรือว่าเป็นชื่อของดารานะคะแล้วก็เอามาถ่ายรูปคู่ก็เป็นการทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์อีกอย่างนึงนะคะผ่านการพิมพ์ระบบ personalize นะคะก็ตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะก็อย่างเช่น Nutella นะคะทำเป็นชื่อเรานะคะหรือว่า Toblerone หรือว่า Chocolate Snicker หรือว่าแม้แต่ขวดไวน์หรือว่าฝากล่องไอติมเองก็ตามนะคะก็เปลี่ยนชื่อรถเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆได้นะคะเหมือนแต่งตัวให้เขาใหม่เพื่อที่จะเป็นงานเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนเลยนะคะหรือแม้แต่เป๊ปซี่เองก็ตามนะคะก็มีลายที่ต่างไปนะคะโอเคค่ะก็คราวนี้นะคะนัทก็เลยจะมาเล่าถึงเรื่องของงานผลิตภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งนะคะกับงานพิมพ์ดิจิตอลเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างใช่ไหมคะก็คือการพิมพ์ดิจิตอลเนี่ยเหมาะกับงานจำนวนน้อยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นเพลทนะคะเช่นพวกเลเบลแพคเกจจิ้งที่เราต้องการทำเป็นต้นแบบนะคะหรือแม้กระทั่งเราสามารถทำเป็นเมนูอาหารโปสการ์ดโฟโต้บุ๊กอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วข้อดีของงานพิมพ์ดิจิตอลเนี่ยก็คือเราสามารถพิมพ์สีพิเศษได้นะคะอย่างเช่นสีเงินสีทองเมทัลลิกนะคะสีขาวสีชมพูสะท้อนแสงแล้วก็สีสปอต UV นะคะและเมื่อกี้นะคะที่นัดได้เกริ่นไปนะคะเรายังสามารถทำ personalized printing ได้นะคะก็คือเป็นงานพิมพ์เฉพาะเจาะจงบุคคลนะคะเช่นเราสามารถเปลี่ยนหน้าคนเปลี่ยนชื่อคนรับได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถทำ variable data printing ได้นะคะอย่างเช่นการรันเลข limited เป็น limited edition ต่างๆนะคะงานพิมพ์ดิจิตอลเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างก็คือรวดเร็วกว่างานพิมพ์ระบบ offset นะคะเราก็สามารถทำเป็นงานต้นแบบที่จำนวนไม่เยอะได้นะคะแล้วก็เมื่อเรามีงานทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะสมมุติว่าอยากจะทดลองตลาดก่อนยังไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะออกมาเวิร์คมั้ยเราลองดีไซน์ดูสักนิดนึงแล้วเราลองปล่อยออกมาแล้วสมมุติว่าเป็นยังไงเรามีฟีดแบคจากผู้บริโภคปุ๊บเรากลับมาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนคุณภาพเนี่ยก็จะเทียบเท่าใกล้เคียงกับการพิมพ์ออฟเซตเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นผลงานตัวอย่างของ IQ Labimage quality lab ของนัทอ่ะนะคะว่าเคยทำงานแพคเกจจิ้งประเภทไหนมาบ้างนะคะอย่างอันนี้เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นงานพิมพ์ personalized printing นะคะที่วันก่อนเนี่ยมีรุ่นน้องคณะมัณฑนศิลป์นะคะมาดูงานที่บริษัทนัทก็เลยทำเหมือนกับเป็นของที่ระลึกให้เขานะคะเป็นโปสการ์ดโพลารอยด์นะคะเพราะว่าวัยรุ่นก็น่าจะชอบนัทก็ดีไซน์เป็นแบบเหมือนเป็นลายที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ข้อความที่แตกต่างกันแล้วก็ยังสามารถใช้สีพิเศษในงานรูปโพลารอยด์ได้ด้วยก็คือสีชมพูสะท้อนแสงนะคะซึ่งจะสามารถเรืองแสงได้ในที่มืดเวลาเราเปิดแบล็คไลท์นะคะแล้วก็มีสีเงินเมทัลลิกด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าแบบท่านไหนสนใจเนี่ยอาจจะลองเข้าไปดูในบูธข้างหลังตรงนี้ได้นะคะหลังจากจบงานอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงอะนะคะที่นัดได้ทำขึ้นมาให้คุณพ่อคุณแม่นัดเองนะคะเป็นซองอั่งเปานะคะก็คือเป็นงานพิมพ์แบบ personalized เหมือนกันก็คือเป็นงานพิมพ์ที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือมีญาติกี่คนก็ทำให้หมดเลยค่ะมีคุณป้า6คนก็ทำให้คุณป้า6คนหน้าก็ไม่ซ้ำกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนะคะเป็นเหมือนแบบซองอั่งเปาที่มีใบเดียวบนโลกนะคะที่เราแบบใช้สีพิเศษเข้ามาด้วยนะคะสีเงินสีทองเมทัลลิกอย่างเงี้ยนะคะก็ถัดมานะคะเป็น variable data printing นะคะก็คือการรันเลขนะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะระบบการพิมพ์ดิจิตอลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นเพลทอะไรให้เปลืองเงินนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นกล่องของขวัญนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะหรือว่าเป็นตัวแท็กตัวอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะกล่าวโดยสรุปนะคะหลังจากที่พี่อุคุณระดาวันได้เล่ามานะคะก็คือนอกจากเราจะมีการตลาดที่ดีแล้วใช่ไหมคะมีเบสิกของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย
ก็คือมีคุณภาพดีแล้วนะคะมีสมราคาที่สมเหตุสมผลนะคะมีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกงานที่สะดวกสบายต่อผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุนะคะยังต้องยืดอายุการเก็บนะคะทำให้รักษาคุณภาพสินค้าข้างในได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในยุคโควิดเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจสุขภาพด้วยนะคะทำให้แพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยมันเฮลตี้นะคะแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะในยุคนี้ส่วนpackaging success นะคะเราก็จะต้องตามเทรนด์ตลาดโลกนะคะอย่างที่พี่อุเล่าให้ฟังนะคะเรื่องการใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็ติดตามเทรนด์การออกแบบเป็นประจำนะคะนอกจากนี้เนี่ยมี marketing strategy นะคะทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิตอลต่างๆนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือเราสามารถใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เนี่ยทำให้ลูกค้าว้าวได้นะคะกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าแบรนด์ของเรานะคะก็วันนี้นะคะนัดก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็จะฝากเว็บไซต์ reference ที่เกี่ยวกับ packaging ต่างๆนะคะท่านผู้ประกอบการท่านไหนสนใจนะคะสามารถถ่ายรูปไปนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการออกแบบเป็นเทรนด์ใหม่ของปีหน้าได้นะคะแล้วก็ฝากติดตาม IQ Lab ด้วยนะคะมีช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะทั้ง Facebook Line OA Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะคะก็วันนี้นะคะนัดก็ขอขอบคุณทาง SMS แล้วก็ทางสวทช.มากๆนะคะที่ให้โอกาสนัดได้ขึ้นมาพูดในวันนี้แล้วก็ได้มีโอกาสมาออกบูธแล้วก็ได้เจอกับท่านผู้มีเกียรติทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนัดวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะถ้ามีใครมีคำถามนะคะถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณนันทนาเจริญบณีทวีสิน Business Development บริษัทimage quality lab จำกัดมากเลยนะครับมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างไหมครับผมเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่นำไมค์ให้กับทุกท่านครับถ้าหากไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทุกท่านสามารถที่จะไปสอบถามคุณนัทเบื้องหลังนะครับใต้ที่ตรงบูธนิทรรศการที่โชว์ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับผมปรึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านงานพิมพ์ดิจิตอลหรือว่าท่านต้องการที่จะออกแบบใช่ไหมครับแพ็กเกจจิ้งรูปแบบอื่นๆว่ามีแนวคิดที่อยากจะตอบโจทย์ลูกค้าของท่านอย่างไรด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำครบวงจรเลยนะคะอย่างพวกงานออกบูธนิทรรศการพวกแบ็กดรอปพวกป้ายโรลอัพแบนเนอร์อย่างเงี้ย IQ Lab ก็ทำนะคะทำทั้งหมดเลยใช่ค่ะได้ครับยังไงขอบคุณคุณนันทนัทมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับได้ว่าเราได้เห็นแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ปังนะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับเรียกได้ว่านะครับสำหรับผู้ที่รับชมผ่านทางไลฟ์ Facebook นะครับ NSTDA สวทช.นะครับเรียกได้ว่าห้ามพลาดสำหรับช่วงถัดไปนะครับและเป็นโอกาสดีของทุกท่านแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับมาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยจะพลาดไม่เจอนักวิจัยได้อย่างไรครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับพบกับนักวิจัยผู้ที่จะพัฒนาสูตรแป้งนะครับกว่าจะมาเป็นแป้งที่สามารถที่จะปั้นออกมาได้ง่ายขนาดนี้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเขาจะมาประยุกต์กับเป็นเรียกว่าพรีมิกครับสามารถที่จะพัฒนาเป็นแป้งไข่มุกและก็ตัวโมจิครับผมมีคุณสมบัติอย่างไรวันนี้จะมาบอกสูตรให้ทุกท่านทราบว่าต้องใส่ปริมาณน้ำเท่าไหร่ต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างแล้วก็มีที่มาที่ไปของการพัฒนาสูตรแป้งอย่างไรบ้างครับซึ่งพระเอกนะครับได้ว่าไข่มุกเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพระเอกของเครื่องดื่มหลากหลายชนิดนะครับซึ่งมันจะปั้นง่ายได้หรือเปล่าและความนุ่มเหนียวมันเกิดจากอะไรคุณภาพที่ไม่เหมือนใครครับโดยในช่วงแรกนะครับผมจะขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับชมบรรยายนะครับโดยคุณอาภากรแซ่เอียนะครับ Food Innovation Researcher นะครับจากบริษัท SMS Corporation จำกัดนะครับท่านจะมาบรรยายภาพรวมให้เราฟังก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยจะลงมือปฏิบัติกันหลังจากที่ท่านบรรยายจบนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือทำไปพร้อมๆกันก่อนเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาภากรแซ่เอียนะครับ Food Innovation Researcher จากบริษัท SMS Corporation จำกัดครับผมสวัสดีทุกท่านนะคะก็ดิฉันชื่ออาภากรนะคะก็มาจากบริษัท SMS Corporation นะคะในส่วนของนักวิจัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจากที่ทุกท่านได้ฟังไปแล้ว2พาร์ทนะคะซึ่งพาร์ทแรกก็คือการตลาดที่ดีนะคะแล้วก็พาร์ทที่2คือแพคเกจจิ้งที่ดีดังนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยค่ะพาร์ทที่3ก็คือคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็ต้องดีด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะจะต้องทำอย่างไรนะคะค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือเป็นการใช้ตัวแป้งดัดแปลงนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตัวผลิตภัณฑ์ไข่มุกนะคะให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะ
ค่ะส่วนแรกก่อนเลยนะคะก็คืออาจจะพูดถึงตลาดของไข่มุกก่อนนะคะว่าตลาดของไข่มุกในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะพบว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ตลาดไข่มุกเนี่ยเครื่องดื่มอันนี้เป็นที่นิยมมากซึ่งตัวนี้นะคะจะมีมูลค่ามากถึง 2,500 ถึง 3,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยสัดส่วนของตลาดไข่มุกเนี่ยค่ะเราจะพบว่าจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะก็คือส่วนของตลาดทั่วไปที่มีมูลค่าของตัวไข่มุกต่อแก้วนะคะราคาน้อยกว่าที่40บาทค่ะอยู่ที่ประมาณ 30% นะคะแล้วก็ส่วนตลาดกลางระดับกลางนะคะที่อยู่ที่ราคา 40-75 บาทนะคะก็จะเป็นตลาดที่ค่อนข้างโตมากที่สุดนะคะอยู่ที่ 60% นะคะแล้วก็ตลาดพรีเมียมที่มีราคาของตัวผลิตภัณฑ์นะคะมากกว่า75บาทขึ้นไปนะคะอยู่ที่ประมาณ 10% นะคะแล้วถ้าเราพูดถึงว่าอัตราการบริโภคของผู้บริโภคนะคะในตลาดอาเซียนทั้งหมดนะคะเราก็จะพบเลยว่าประเทศไทยเนี่ยคนเราชอบกินไข่มุกมากก็คือมีอัตราบริโภคมากที่สุดเลยค่ะเป็นอันดับ1ก็คือปริมาณประมาณ6แก้วต่อคนต่อเดือนเลยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงตัวไข่มุกเนี่ยค่ะก็คือตัวไข่มุกเนี่ยปกติโดยทั่วไปเลยก็คือเขาจะผลิตจากตัวแป้งมันสำปะหลังนะคะซึ่งตัวแป้งมันสำปะหลังอะค่ะเราจะพบว่าโดยตามธรรมชาติของเขาอะค่ะเขาจะเกิดกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการรีโทรกราเดชันนะคะหรือว่าเกิดการคืนตัวของแป้งนะคะเรามาดูกันว่าการคืนตัวของแป้งเนี่ยคือยังไงแล้วก็ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของไข่มุกเรายังไงนะคะค่ะเราดูได้จากทางภาพ3ภาพด้านบนนี้นะคะเราจะเห็นว่าอันนี้คือลักษณะของตัวเจลแป้งของตัวมันสำปะหลังนะคะซึ่งภาพแรกนะคะเป็นตัวเจลแป้งของมันสำปะหลังเมื่อได้รับการให้ความร้อนให้สุกนะคะเราจะเห็นว่าตัวเจลของเขาอะค่ะจะมีลักษณะที่ขุ่นและเมื่อดึงยืดอะค่ะความดึงยืดความเหนียวความอีลาสติกของเขาจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพของการนำเจลแป้งอะค่ะไปแช่เย็นค่ะเป็นการแช่frozen นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวเจลแป้งเนี่ยค่ะมันจะแตกต่างจากตอนก่อนที่จะแช่เย็นใช่ไหมคะลักษณะมันจะไม่เหมือนกันจากภาพแรกกับภาพสุดท้ายอะค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการคืนตัวของแป้งเมื่อได้รับความเย็นดังนั้นไข่มุกของเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้รับความเย็นก็คือจะทำให้เราจะเห็นเลยว่าเจลของเขาอะค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือจากที่ยังมีความยืดหยุ่นได้ค่ะเจลก็จะแข็งขึ้นดังนั้นไข่มุกค่ะเมื่ออยู่ในน้ำแข็งในเครื่องดื่มเบเวอเรจที่มีความเย็นปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะไข่มุกก็จะแข็งแล้วลักษณะของเขาอะค่ะก็จะขุ่นทำให้ดูไม่น่ารับประทานนะคะดังนั้นเราจะทำยังไงให้ไข่มุกของเราอะค่ะมีความพรีเมียมมากขึ้นมีความใสมากขึ้นนะคะค่ะเราดูได้ทางภาพด้านล่างเลยนะคะอันนี้เป็นภาพของเจลตัวที่ใช้แป้งมันสำปะหลังที่ดัดแปลงนะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าลักษณะของเจลของแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงเนี่ยค่ะมีความใสนะคะแล้วก็เมื่อดึงยืดนะคะมีความยืดหยุ่นที่ดีมากนะคะมีความอีลาสติกดังนั้นไข่มุกของเราก็จะมีความเคี้ยวหนึบได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายค่ะเป็นภาพของการนำเจลแป้งตัวดัดแปลงนะคะไปเข้าโฟรเซ่นนะคะแล้วก็นำออกมาละลายแล้วก็เข้าโฟรเซ่นออกมาละลายทำแบบนี้ค่ะได้ถึง3รอบซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าตัวเจลแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงเนี่ยค่ะมันมีความคงทนต่อเรื่องของความเย็นได้ดีที่สุดเลยนะคะได้ดีมากดังนั้นไข่มุกของเราอะค่ะก็จะอยู่ในน้ำแข็งอะค่ะได้นานขึ้นแล้วก็ยังมีมีคุณภาพที่ดีอยู่นะคะค่ะอันนี้สไลด์สำหรับสไลด์นี้ก็คือจะเป็นภาพรวมของbenefit ที่เราจะได้รับจากการใช้ตัวแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความนุ่มแน่นอนค่ะความนุ่มความเคี้ยวหนึบนะคะให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีนะคะแล้วก็อันดับที่สองนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ process ก็คือตัวไข่มุกค่ะโดยปกติแล้วเราจะเห็นเลยว่าใช้เวลาต้มนานมากกว่าจะได้ต่อหนึ่งรอบหนึ่งแบตอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเมื่อใช้ตัวแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงอะค่ะเขาจะมีความสามารถในการดูดน้ำที่ดีแล้วเขาจะทำให้ดังนั้นจึงทำให้ลดระยะเวลาในการต้มได้ลดระยะเวลาในการต้มลงได้นะคะแล้วก็ลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็ยังมีความใส
แล้วก็นอกจากนั้นก็คือยังมีความคงทนต่อเรื่องของมีความคงทนต่อเรื่องความเย็นที่อยู่ในเครื่องดื่มเย็นนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคะเป็นลักษณะของโปรไฟล์เทียบกันเลยค่ะว่าเมื่อใช้ตัวแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงนะคะกับตัวแป้งมันทั่วไปนะคะแตกต่างกันอย่างไรก็คือเป็นการแนวนอนนะคะก็จะเป็นการเทียบเรื่องของความนุ่มของตัวไข่มุกนะคะซึ่งเราก็จะพบว่าตัวไข่มุกที่ทําจากตัวแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงค่ะก็จะมีความนุ่มมากกว่านะคะแล้วก็สําหรับแกนแนวตั้งนะคะก็จะเป็นการเทียบของเรื่องของการคงทนต่อความเย็นนะคะเราก็จะพบว่าแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงค่ะมีความคงทนต่อความเย็นได้มากกว่าตัวแป้งมันสำปะหลังทั่วไปนะคะแล้วก็เราสามารถดูได้ทางภาพอ่านข้อมูลในตารางนะคะเป็นการเปรียบเทียบการยอมรับของเนื้อสัมผัสของตัวไข่มุกอะค่ะในเครื่องดื่มเย็นที่ณเวลาต่างๆนะคะก็คือที่10 20 30แล้วก็40 50 60นาทีนะคะเราจะพบว่าตัวแป้งมันสำปะหลังธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในน้ำเย็นนะคะได้สักประมาณแค่20นาทีก็คือก็จะเกิดการคืนตัวของแป้งหรือที่เรียกว่า retrogradation นั่นแล้วนะคะก็คือจะทำให้ไข่มุกนั้นแข็งแต่ถ้าเป็นแป้งมันดัดแปลงนะคะเราก็จะอยู่ได้ถึงประมาณ1ชั่วโมงนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วถ้าเราพูดถึงว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปลงได้บ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือที่พูดถึงว่าเรื่องความนุ่มนะคะทำให้เราอะค่ะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอะให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากเจ้าอื่นๆในตลาดได้นะคะมีความเหมือนมีความยูนิคออกมาจากตลาดทั่วไปแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตัวไข่มุกของเราได้นะคะสามารถขายได้ในราคาที่พรีเมียมมากขึ้นนะคะแล้วก็ค่ะอย่างที่กล่าวไปก็ว่าสามารถลดเรื่องระยะเวลาการต้มลงได้ซึ่งส่วนนี้ค่ะเราก็จะพบว่าการที่ลดระยะเวลาในการต้มลงต่อแบตได้ค่ะเราจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตต่อวันได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยลดเรื่องพลังงานในการต้มต่างๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับยุคนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่านอกจากไข่มุกที่เราขายหน้าร้านนะคะมันก็จะมีธุรกิจนึงที่เป็นธุรกิจพวก delivery ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะถ้ากว่าที่เราจะไปถึงมือลูกค้าบางทีไข่มุกเราอาจจะแข็งแล้วแต่ถ้าเราใช้ตัวแป้งดัดแปลงค่ะตัวนี้มันก็จะเหมาะสมต่อธุรกิจพวก delivery เนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนของหน้าตาของผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีความใสดึงดูดต่อผู้บริโภคมากขึ้นนะคะเราอาจจะไปทำเป็นพวกสีพาสเทลสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นสีที่มันใสดูน่ารับประทานอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงนะคะจะไม่มีกลิ่นรสนะคะรบกวนกับรสชาติของตัวเครื่องดื่มของเรานะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าของรวมเป็นคอร์สให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเมื่อใช้ตัวแป้งของดัดแปลงของ SMS อะค่ะจะมีคอร์สอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต่อ1แก้วนะคะซึ่งอันนี้จะคิดต่อ1แก้วค่ะก็คือคิดที่มีมิลที่16ออนนะคะก็คือหรือที่ประมาณ450กรัมก็จะประกอบไปด้วยตัวส่วนของชานมอะค่ะอยู่ที่ประมาณ250 ml นะคะก็คือจะอยู่ที่ราคาประมาณ8บาทนะคะแล้วก็มีส่วนของน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีส่วนของตัวแท็บเพิร์ลอะค่ะซึ่งตัวแท็บเพิร์ลอะค่ะที่อยู่ที่50กรัมอะค่ะก็จะคิดอยู่ที่ราคาอยู่ประมาณ4บาทแล้วเมื่อรวมแพ็กเกจจิ้งด้วยทั้งหมดอะค่ะต้นทุนต่อ1แก้วอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ15บาทซึ่งอย่างจากคุณสมบัติทั้งหมดอะค่ะเราก็จะพบว่าเราสามารถขายในราคาที่ค่อนข้างพรีเมียมได้ก็คือเราอาจจะขายอยู่ได้ถึงราคาที่ประมาณ65บาทขึ้นไปประมาณนี้นะคะแล้วสำหรับส่วนต่อไปอะค่ะก็จะเป็นการใช้ตัวแป้งมันสำปะหลังนะคะดัดแปลงในตัวผลิตภัณฑ์ไดฟูกุนะคะค่ะสำหรับตลาดในส่วนนี้ค่ะอย่างที่กล่าวไปก็คือผลิตภัณฑ์ไดฟูกุก็เป็นขนมแบบที่เป็นมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะพวกวัยรุ่นก็จะแบบชอบนิยมมากขึ้นมากนะคะแล้วก็ลักษณะของการขายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ2แบบ
ก็คือเป็นแนวเป็นคาเฟ่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ขายขนมบวกน้ำไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นส่วนของการออกฟู้ดเอ็กซิบิชันนะคะที่เป็นการขายออกบูธแล้วก็มีไส้ขนมต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งทั้งหมดตรงนี้ค่ะเราก็จะพบว่าตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นแป้งของตัวไดโฟกัวค่ะมันจะเมื่อตั้งทิ้งไว้นานๆหรือตั้งทิ้งไว้ในที่ความเย็นนะคะมันจะแข็งนะคะแล้วก็ทำให้ดูไม่น่ารับประทานนะคะไม่มีความนุ่มเหนียวหนึบยืดนะคะดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้สามารถตัวปรับผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คือเป็นการนำตัวแป้งดัดแปลงเนี่ยค่ะไปใช้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เรามีคุณภาพดีขึ้นนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถโพสเซสได้ง่ายสามารถทำได้ง่ายๆมากนะคะเมื่อเทียบกับตัวกระบวนการผลิตแบบเดิมนะคะซึ่งถ้าพูดถึงอะค่ะกระบวนการผลิตทั่วไปของตัวไดโฟกุนะคะที่ไม่ได้ใช้ตัวแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงนะคะก็คือจะเป็นการใช้ตัวแป้งข้าวเหนียวในการนึ่งสตีมให้สุกใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องใช้เรื่องของความร้อนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ตัวแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงของ SMS เนี่ยค่ะเราจะใช้ไม่ต้องใช้ตัวเรื่องความร้อนเลยก็คือทำง่ายมากเพียงแค่นำน้ำร้อนนะคะเทใส่เข้าไปในตัวแป้งแล้วก็กวนกวนมันก็ขึ้นเป็นโดให้เลยอะค่ะอย่างอันนี้เป็นภาพวิดีโอสั้นๆให้ดูค่ะคือเพียงแค่เทน้ำร้อนใส่แป้งเดี๋ยวทุกท่านจะได้ทำตอนท้ายสัมมนานะคะกวนแล้วก็ขึ้นเป็นโดที่เนียนแล้วก็สามารถนำตรงเนี้ยไปปั้นได้เลยไม่ต้องใส่ความร้อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นสไลด์รวมประโยชน์ของการใช้ตัวแป้ง SMS นะคะก็คือตัวแป้งของไดฟูกุอะค่ะอันดับแรกเลยก็คือคุณภาพของมันก็คือเรื่องของความนุ่มความเหนียวแล้วก็ความเนียนของตัวเนื้อแป้งนะคะนะคะแล้วก็เนื่องจากตัวไดฟูกุอะค่ะมันจะต้องแรปใช่ไหมคะบางทีการใช้ตัวแป้งข้าวเหนียวนึ่งทั่วไปนะคะมันจะทำให้แรปยากมากแต่ว่าถ้าเราใช้แป้งตัวนี้ค่ะมันจะการแรปอะค่ะมันจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถคงเชฟของตัวผลิตภัณฑ์อะค่ะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอะค่ะยังสามารถนำไปแช่เย็นทนเย็นได้นะคะก็นำออกมาจากที่จากแช่เย็นเราก็ยังสามารถเนื้อสัมผัสยังดีนะคะค่ะแล้วก็สำหรับหน้านี้ค่ะก็จะเป็นหน้าของคอร์สที่คำนวณให้ดูคร่าวๆนะคะต่อ1ลูกของตัวผลิตภัณฑ์ไดฟูกุนะคะที่เป็นสตรอเบอรี่อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ห่อด้วยถั่วแดงแล้วก็แรปด้วยตัวแป้งไดฟูกุนะคะอันนี้เป็นคิดเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยค่ะคือเป็นสตรอเบอรี่ไซส์ XL ซึ่งสตรอเบอรี่ก็ใช้พวก XL เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12บาทต่อ1ลูกนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะเป็นแป้งโดของแป้งโดพรีมิกนะคะอยู่ที่35กรัมอะค่ะก็จะคิดอยู่ที่ประมาณหลักประมาณ5บาทประมาณนี้ค่ะต่อ1ลูกแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นไส้ถั่วแดงนะคะอยู่ที่35กรัมอะค่ะราคาประมาณ3บาทแล้วนอกจากนั้นก็จะมีแป้งส่วนของแป้งดัสติ้งพาวเดอร์ดัสติ้งพาวเดอร์ก็คือแป้งที่เราไปคุกอะค่ะเหมือนเป็นแป้งนวลเพื่อป้องกันการติดกันของตัวไดฟูกุนะคะแล้วก็เป็นส่วนของแพ็คเกจจิ้งอีกประมาณ4บาทซึ่งรวมแล้วคอร์สก็อยู่ที่ประมาณ24-25บาทประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราสามารถเอาไปขายได้ถึงราคาประมาณ80บาทเลยนะคะค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอภกรด้วยครับเดี๋ยวคุณอภกรจะยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวท่านจะช่วยสาธิตครับกระบวนการในการที่จะวันนี้ทำเป็นตัวเม็ดไข่มุกว่ากว่าจะได้เม็ดไข่มุกที่ทุกท่านเนี่ยได้รับประทานในต่อหน้าตอนนี้แล้วเนี่ยต้องมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวระหว่างนี้ทีมงานของเราขออนุญาตเดี๋ยวจัดเตรียมขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์มาให้ก่อนนะครับโดยนะครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับทราบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับจะขอเชิญทุกท่านเนี่ยร่วมลงมือเวิร์กช็อปกับเราแล้วก็สัมผัสเนื้อแป้งไปด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราต้องขอให้ทุกท่านเนี่ยชมการสาธิตจนจบก่อนนะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะเริ่มสาธิตตัวไข่มุกก่อนนะครับแล้วถัดมาเนี่ยเราจะสาธิตตัวไดฟูกุให้ทุกท่านดูก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยจะเริ่มลงมือปฏิบัติจริงกับทุกท่านใน
ในช่วงถัดไปครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับระหว่างที่รอผมขออนุญาตแอบบอกมากระซิบมานิดนึงครับซึ่งก่อนหน้าที่มาที่ไปเนี่ยนักวิจัยก็ค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจเหมือนกันกับตัวไดฟูกุที่ได้พัฒนาสูตรขึ้นซึ่งผมแอบไปทราบมาครับว่านักวิจัยเองเนี่ยได้นำตัวไดฟูกุซึ่งเป็นไส้สตรอเบอรี่สดนะครับไปจำหน่ายที่ว่าคุณต่อยครับผมซึ่งเป็นออกบูธนิทรรศการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าออกบูธไป4วันครับให้ทุกท่านลองทายดูครับว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ไปได้เท่าไหร่ครับผมขอตอบเลยดีกว่าครับ4วันเนี่ยไดฟูกุที่ไปจำหน่ายที่บูธว่าคุณต่อยครับสามารถที่จะจำหน่ายได้ถึงประมาณ 80,000 บาทครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เราจะดูว่ามันจะง่ายขนาดไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับผมนะขออนุญาตเรียนเชิญคุณรัตดาวันแสนดีนะครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท SBS Corporation จำกัดครับผมสวัสดีครับคุณรัตดาวันอีกครั้งครับผมสวัสดีอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าที่น้องแป้งคุยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยมันจะทำง่ายอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอน้องแป้งเตรียมตัวนิดนึงค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะสาธิต2อย่างด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็นแป้งมุกโมจิก็จะทำเป็นไข่มุกที่นุ่มเหนียวแล้วเมื่อไว้เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเมื่อเราทานแช่น้ำเย็นไปเรื่อยๆเนี่ยมุกไม่แข็งนะคะและอันที่2ก็จะเป็นไดฟูกุนุ่มเหนียวอย่างที่น้องแป้งได้พรีเซนต์ไปก่อนหน้านี้แล้วนี่คือข้อแตกต่างจากไข่มุกที่ปกติแล้วใช่ไหมครับว่าไข่มุกปกติถ้าเราเอาปกติไปใส่เราแช่แข็งแล้วมันจะได้เนื้อที่เป็นแบบก็คือปกติไข่มุกเนี่ยมันจะมีความแบบแข็งๆหนึบๆเวลาทานแต่ของเราเนี่ยจะนุ่มเหนียวมากขึ้นแล้ววิธีการทำเนี่ยง่ายเพราะปกติมุกเนี่ยตอนจะปั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นโดเนี่ยได้ครับผมค่ะแต่สามารถเริ่มได้เลยไหมครับหรือว่าระหว่างเตรียมงานเดี๋ยวน้องแป้งเริ่มเลยอุปกรณ์ของเราในวันนี้มีอะไรบ้างคะแป้งมุกโมจิจะมีแค่แป้งมุกโมจินะคะคือเป็นแป้งผสมสำเร็จรูปแล้วสำหรับทำไข่มุกโมจิวิธีการก็คือแค่ผสมน้ำตามสัดส่วนด้านนู้นดีกว่านะครับค่ะผสมน้ำตามสัดส่วนลงไปในตัวแป้งนวดแล้วก็ปั้นตามอัธยาศัยค่ะง่ายๆก็เหมือนปั้นดินน้ำมันเล่นกับลูกค่ะปั้นเป็นยาวๆหั่นแล้วก็ปั้นเป็นเม็ดๆแค่นี้ก็จะได้เป็นไข่มุกแล้วสัดส่วนจะเป็นยังไงบ้างครับคุณรัตดาวันครับนี้ใช้แป้ง200กรัมนะคะกับน้ำประมาณเท่าไหร่คะน้ำ130กรัมนะคะอันนี้เป็นน้ำธรรมดาเลยค่ะน้ำธรรมดาเอามือจิ้มไม่ได้อะน้ำธรรมดานะคะคือสามารถที่จะเป็นน้ำที่อุณหภูมิปกติเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วน้องแป้งก็ใส่ลงไปครับผมเราสามารถที่จะเพิ่มปรับน้ำลดลงเพิ่มอีกนิดนึงหรือต้องการที่จะปรับน้ำได้ไหมครับหรือว่าต้องฟิกที่เท่านี้ครับนี้ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมากหรือน้อยไปเนี่ยถ้าสมมติน้ำน้อยไปเนี่ยตอนปั้นอาจจะปั้นยากนิดนึงนะคะเราก็คือใช้มือแค่กวนๆเพื่อที่จะให้แป้งกับน้ำเนี่ยได้เจอกันทั้งหมดเราต้องปั้นไปถึงเมื่อไหร่หรือว่าค่อยๆเติมน้ำไปด้วยหรือว่าค่อยๆคลุกเทน้ำไปทีเดียวเลยใช่ไหมเทน้ำไปทีเดียวแล้วตอนนี้อาจจะต้องใช้ความเร่งรีบนิดนึงในการกดอาจจะต้องใช้พลังฝ่ามือมานิดนึงในการกดให้น้ำกับแป้งเข้ากันนะคะนอกจากนี้ถ้าสมมติว่าต้องการใส่สีลงไปให้มีสีสันเพิ่มเติมนอกจากจะเป็นสีขาวแล้วเนี่ยเราทำได้ไหมครับเราสามารถใส่ลงไปในน้ำแล้วก็คือสามารถครีเอทเมนูใหม่ๆอย่างเช่นไข่มุกสตรอเบอรี่ก็ใส่สีชมพูใส่กลิ่นอะไรลงไปในน้ำตรงนี้ที่เราก่อนที่จะใส่ไปก็จะได้เป็นสีชมพูขึ้นมาอ๋อเราก็ยังรังสรรค์นี่เมนูไข่มุกในรูปแบบที่หลากหลายสีสันแบบทำฟูได้ค่ะถ้าปกติแล้วเนี่ยก็คือใช้แป้งมันธรรมดาซึ่งขั้นตอนนี้จะทำไม่ได้อาจจะต้องไปผ่านการให้ความร้อนอีกถึงจะปั้นแบบนี้ได้ปกติแล้วที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดนะครับเวลาเขามีวิธีการต้องปั้นมือหรือว่าใช้เครื่องมืออื่นๆแบบปกติรูปแบบเป็นยังไงครับผมถ้าเกิดสมมติที่ขายกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแป้งมันสำปะหลังธรรมดาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหลายอย่างได้ตั้งแต่การซื้อจากผู้ผลิตไข่มุกนะคะผู้ผลิตไข่มุกเนี่ยเขาก็คือจะมีเครื่องทำไข่มุกมาแต่ว่าเมื่อเขาขายเนี่ยเขาก็คือจะต้องมาวางขายตามเชลฟ์ตามตลาดเป็นเวลานานอย่างเช่นแฟรนไชส์ต่างๆเลยเนี่ยค่ะหรือว่าที่บอกว่าอิมพอร์ตมาจากไต้หวันต่างๆเขาไม่อยู่อย่างนี้ได้อะเมื่อเราทานเข้าไปแน่นอนต้องมีสารกันบูดลงไปเพราะไม่สามารถไม่เช่นนั้นอ่ะคือจะไม่สามารถเก็บมุกไว้ได้นาน
แต่ถ้าเกิดเป็นอาจจะเป็นกิมมิกใหม่เป็นจุดขายของร้านคุณถ้าสมมติคุณอยากจะทำเป็นไข่มุกปั้นสดขายในร้านนะคะเพราะวิธีการง่ายมากเลยแค่ใส่น้ำแล้วก็ปั้นๆเนี่ยคุณก็คือจะสามารถมีไข่มุกได้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะมาปั้นทีละเม็ดทีละเม็ดอาจจะช้าไม่ทันใจก็คือจะมีเครื่องมือที่เขาขายเป็นเครื่องปั้นไข่มุกอะค่ะก็คือแค่ทำเป็นโดแป้งแล้วเราก็คือใส่ในเครื่องปั้นเครื่องปั้นก็คือจะออกมาเป็นเม็ดๆแล้วก็คือเอาเม็ดตรงนี้ค่ะไปต้มแค่นี้ก็คือสามารถมีไข่มุกปั้นสดที่ไม่มีสารกันบูดขายในร้านได้แล้วครับเราต้องปั้นไปถึงเราจะทราบได้ไงว่าได้ที่แล้วครับผมจนแป้งหลุดออกจากกับคือตอนนี้ก็คือปั้นเสร็จแล้วที่เหลือก็คือเป็นวิธีการรังสรรค์ให้ได้เม็ดน้อยๆตามอัธยาศัยค่ะจะบีดเล็กๆปั้นๆหรือเหมือนคุณระดาครับถ้าสมมติว่าเราปั้นแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะเก็บไว้ค้างคืนได้ไหมครับถ้าตรงนี้จะต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะคะจะอยู่ได้ 2-3 วันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเก็บไว้ก่อนที่เราจะไปให้ความร้อนเนี่ยก็คือเหมือนปั้นงูน้อยเล่นกับลูกที่บ้านนะคะปั้นยาวๆแล้วก็ตัดเรียกว่าเป็นการปั้นง่ายๆคลึงไปคลึงมาใช่ก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆในครอบครัวก็ได้สมมติว่าซื้อเซต DIY ไปเนี่ยในเซตก็คือจะมีเป็นแป้งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงอันนี้คือปั้นเป็นสร้างเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักในครอบครัวได้ถ้าเกิดลูกน้อยก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับคุณลูกแค่นี้ค่ะแล้วก็ได้ไข่มุกแล้วแต่เนื่องจากเวลาวันนี้จำกัดนะคะเราจึงจะไม่ได้ต้มให้ทุกท่านได้เห็นกันวิธีการก็คือง่ายมากเท่านี้ก็คือเสร็จแล้วคุณก็คือจะได้ไข่มุกปั้นสดนุ่มเหนียวหลังจากนี้เราก็คือจะนำไปต้มวิธีการต้มนะคะก็คือจะเตรียมน้ำเนี่ยน้ำอาจจะประมาณ6เท่าของปริมาณไข่มุกที่คุณลงไปต้มต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะเสร็จแล้วก็คือนำไข่มุกลงไปในจังหวะที่น้ำเดือดอะค่ะจับเวลาไปประมาณ5นาทีหลังจากนั้นคุณก็คือหรี่เป็นไฟปานกลางต้มต่อไปอีกประมาณ20นาทีอันนี้คุณก็จะได้ไข่มุกต้มเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเก็บไว้แป๊บนึงเพื่อให้เม็ดไข่มุกเนี่ยเริ่มคลายความร้อนถ้าสมมุติทำคันกันเองที่บ้านเนี่ยเสร็จจากขั้นนี้แล้วคุณนำไข่มุกไปล้างแล้วคุณก็เมื่อล้างเสร็จแล้วก็คือเติมน้ำตาลทรายแดงคุณก็คือจะได้ไข่มุกบราวน์ชูการ์อันนี้ทานกันในบ้านได้ไม่ได้ว่าสมมติว่าถ้าเราต้องการ1แก้วเราต้องปั้นทำมากี่โลครับ1แก้วอย่างเซตประมาณที่มีเป็นเซต DIY ที่มีนำมาขายให้ทุกท่านในวันนี้นะคะเซตจะประมาณ150กรัมทำได้ประมาณ8แก้วอ๋อ8แก้วก็คือทานกันในครอบครัวได้เลยแล้วถ้าผู้ประกอบการต้องการที่จะไซส์เพื่อทำจำหน่ายทำขายเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เนื่องจากว่าเรามีเป็นคล้ายๆเป็นพันธมิตรที่มาปรึกษาในการวิจัยแป้งตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือสามารถติดต่อกับทางพันธมิตรของเราได้การที่จะซื้อเซตที่สามารถนำไปจำหน่ายในร้านได้ถ้าสมมติว่าท่านที่ชมไลฟ์เราอยู่ตอนนี้ต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์แป้งตัวนี้ครับสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ช่องทางไหนบ้างครับก็จะมีทั้ง Shopee ทั้ง LINE OA นะคะแล้วก็ทาง Facebook ค่ะของคุณ Premix ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มามีวิจัยงานวิจัยร่วมกับเราก็คือเสิร์ชชื่อที่ Facebook ว่าคุณ Premix ก็คือ KOON นะครับแล้วก็ Premix PREMIX ใช่ไหมครับโอเคครับค่ะนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยังคุยกันไม่จบเลยง่ายมากเลยครับค่ะอันนี้คุณก็คือจะได้เป็นไข่มุกปั้นสดหลังจากนี้ก็คือนำไปต้มค่ะอย่างต้มที่เราบอกคือต้มประมาณ20นาทีทีนี้ก็คือจะได้เป็นไข่มุกอันนี้มาแล้วเดี๋ยววันนี้ในเวิร์กช็อปวันนี้จะให้ทุกท่านได้ลองปั้นกันเองเลยแล้วก็จะฝากเป็นของขวัญกลับบ้านไปต้มกันเองที่บ้านเพราะว่าเนื่องจากโควิดนะคะเราอาจจะไม่ปะปนกันก็คือไปต้มทานกันที่บ้านได้นะคะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอบคุณคุณอาภาวันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะชวนเชิญลำดับท่านถัดไปนะเป็นขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับผมเดี๋ยวถัดจากนี้เราจะมารังสรรค์เมนูถัดไปเป็นตัวไดฟูกุครับผมไดฟูกุตัวนี้นะคะความพิเศษของไดฟูกุตัวนี้ถ้าเกิดท่านเซิร์ชไปในเว็บไซต์ต่างๆอินเทอร์เน็ต YouTube ต่างๆเนี่ยจะเจอว่าวิธีการทำไดฟูกุทำเองง่ายๆที่บ้านเยอะมากแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือนำเอาแป้งมาใส่น้ำแล้วก็เข้าไมโครเวฟคุณรดาวรรณครับความพิเศษของไดฟูกุเนี่ยเด่นคืออะไรครับจุดเด่นของไดฟูกุตัวนี้ของเราก็คือทำได้ง่าย
อย่างที่แจ้งเมื่อกี้ก็คือว่าปกติแล้วอ่ะเขาจะต้องมีการนำไปใส่น้ำผ่านไมโครเวฟหรือไม่ก็ต้องไปกวนบนเตาซึ่งก็ยุ่งยากลำบากแต่ถ้าเกิดตัวนี้ที่เราพัฒนาสูตรขึ้นมาพิเศษเนี่ยตัวนี้สามารถจะแค่เติมน้ำร้อนเดือดเท่านั้นเองแล้วก็คือกวนๆคุณก็คือจะได้เป็นตัวแป้งโดสำหรับไดฟุกุที่เหลือก็เป็นจินตนาการของแต่ละคนในการปั้นให้ได้เป็นก้อนไดฟุกุแล้วก็หาว่าจะใส่ไส้อะไรดีค่ะไส้ถั่วแดงไส้ถั่วขาวไส้ถั่วเขียวชาเขียวหรือว่าจะผลไม้เอาผลไม้อะไรใส่ลงไปครับผมเดี๋ยวผมมาตัดไปผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคุณสรัญญาวิจิตรบุญชูครับฟูดอินโนเวชั่นรีเสิร์ชเชอร์นะครับอีกท่านหนึ่งจากบริษัทเอเซเบสคอร์ปอเรชั่นจำกัดด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มทำไดฟุกุกันก่อนนะครับไส้วันนี้ที่เราจะทำจะเป็นไส้อะไรครับวันนี้เป็นไส้ถั่วแดงสตรอเบอรี่ครับไส้เรียกว่าไส้ฮิตไส้ยอดของไดฟุกุกันเลยใช่อุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะง่ายมากมีแค่นี้เหรอคะคุณน้องมีแค่แป้งไดฟุกุส่วนสิ่งที่อยู่ในนี้คือแป้งนวลอ๋อแป้งนวลใช่แล้วก็ไส้ถั่วแดงไส้สตรอเบอรี่ผลไม้ก็คือแล้วแต่อยากทานสตรอเบอรี่อยากทานส้มกีวีแนะนำว่าเป็นผลไม้รสเปรี้ยวจะได้ตัดกับเนื้อแป้งที่หวานกลมกล่อมนะคะครับระหว่างเราเริ่มกันได้ดีกว่าค่ะน้ำร้อนพร้อมหรือยังเอ่ยคะตรงนี้เราใช้แป้งปริมาณเท่าไหร่ครับผมในสูตรตอนนี้จะเป็นแป้ง200กรัมค่ะก็คือเป็นแป้งที่เราผสมคิดค้นมาให้เสร็จแล้วใช่เป็นแป้งที่มีสำเร็จรูปสำหรับใช้ในการทำไดฟุกุนี่เลยค่ะแต่น้ำที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำร้อนที่เดือดอ๋อแตกต่างจากตัวไข่มุกใช่ไหมครับไข่มุกเมื่อสักครู่ใช้น้ำธรรมดาเดี๋ยวนี้ใช้น้ำร้อนเดือดซึ่งเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำร้อนเพราะว่าอะไรครับคุณดาใช้น้ำร้อนเพื่อให้แป้งในตรงนี้ได้สัมผัสกับความร้อนแล้วก็สุกไปในระหว่างนี้เพียงกับทั่วๆไปที่เราใช้แป้งข้าวโพดธรรมดาเนี่ยจะต้องนำไปผ่านการขึ้นเตากวนบนเตาหรือเข้าไมโครเวฟซึ่งก็จะยุ่งยากลำบากถ้าสมมติอยากทำเองที่บ้านอยู่ที่หอมีอะไรบ้างอ่ะก็มีแค่เตาไอกานี้ไว้ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแค่นี้ก็สามารถทำได้แล้วปริมาณน้ำที่เราต้องเทมากน้อยขนาดไหนครับปริมาณน้ำตรงนี้ตามสูตรที่เราวิจัยมานะคะอันนี้จะใช้แป้ง200กรัมน้ำ300กรัมแป้ง200กรัมนะครับน้ำ300กรัมใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยทุกคนบางคนอาจจะคิดว่ามันยากหรือเปล่านะกลัวไม่ได้เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะแต่ขั้นแรกอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงน้ำร้อนเดือดที่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยอาจจะรีบกวนนิดนึงเพราะถ้าสมมติว่าบางส่วนเนี่ยแป้งสุกไปแล้วแต่บางส่วนยังไม่เจอน้ำร้อนแป้งไม่สุกทำให้ความเข้าถึงไม่เท่ากันอาจจะลำบากนิดนึงอย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยมีเป็นชามแก้วหรือเป็นชามสแตนเลสก็สามารถใช้ได้จะใช้ไม้พายหรืออันนี้ที่บ้านอยู่หอมีแค่ช้อนทานข้าวก็ใช้ช้อนทานข้าวได้ผมเปรียบกับตัวไข่มุกตะกี้นี้ครับถ้าต้องการที่จะแบบเพิ่มสีสันอะไรเงี้ยยังได้เหมือนกันไหมครับเพิ่มสีสันตัวนี้ก็ได้ค่ะก็ใส่ไปในตัวน้ำ อันนี้ได้เหมือนกันอันนี้คุณสรัญญาก็คือทำการกวนไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเกิดมือใหม่หัดขับหัดกวนอาจจะสัก10นาทีกวนไปจนได้แป้งที่นุ่มเหนียวเราจะทราบอย่างไรครับสำหรับมือใหม่จริงๆว่ากวนได้ที่แล้วก็คือดูว่าแป้งไม่เกาะตัวเป็นก้อนแล้วก็แป้งได้แป้งที่เนื้อเนียน อันนี้คืออาจจะเป็นสเกลอยากทำเล่นๆที่บ้านให้คุณลูกให้คุณสามีได้ทานถ้าอยากทำจริงๆจังๆแล้วเราไม่อยากจะใช้มือกวนขนาดนี้ผมต้องง่ายไปกว่านี้อีกสมมติว่าเป็นคนที่ชอบทำขนมอยู่แล้วที่บ้านมีคิทเช่นเอทใช้คิทเช่นเอทก็ได้ค่ะอันนี้ยิ่งง่ายเลยใส่แป้งใส่น้ำร้อนหมุนคิทเช่นเอทใช้หัวใบไม้ใช่ไหมคะใช้หัวใบไม้แล้วก็ประมาณ 2-3 นาทีก็ได้แล้วปล่อยคิทเช่นเอทเขาทำได้ว่าสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์ก็ง่ายเลยใช่ไหมง่ายมากใช่ก็ได้เสร็จแล้วก็จะได้โดแป้งที่นุ่มเหนียวดึงแล้วจะเห็นว่ายืดๆเลยแล้วผมถามคำถามเช่นเดียวกันกับตัวไข่มุกถ้าเราสมมติว่าวนเสร็จแล้วแบบนี้ถ้าเราต้องการเก็บครั้งคืนทิ้งไว้ได้ไหมครับถ้าเก็บครั้งคืนอันนี้จะแนทเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีสารกันบูดเลยเพราะนั้นก็คือทำปุ๊บปั้นขายหน้าร้านเรียกว่าสดใหม่ใช่ก็คือได้จุดขายของที่ร้านไปอีกว่าเราเป็นไดฟูกุปั้นสดไม่มีสารกันบูดจะเห็นว่าบางร้านเคยไปซื้อบางร้านบอกว่าเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยแต่ห้ามใส่ตู้เย็นนะ
บอกว่าเป็นอาทิตย์แสดงว่าในนั้นอ่ะคงบรรจุสารกันบูดไว้พอสมควรครับผมค่ะอันนี้ก็คือใช้เป็นจุดขายของที่ร้านได้เลยของเราเป็นไดฟุกุนิ่มเหนียวปั้นสดปั้นง่ายกำไรงามนอกจากตรงนี้แล้วถ้าเราจะมีไส้อื่นๆเนี่ยเราพอจะมีไส้อะไรบ้างครับนอกจากจะเป็นสตรอเบอรี่หรือตัวไส้ถั่วแดงตรงนี้สร้างสรรค์ได้ตามใจเลยค่ะจะเป็นไส้ถั่วแดงไส้ถั่วขาวไส้ชาเขียวหรือจะแปรเปลี่ยนเป็นครีมต่างๆก็ได้ค่ะส่วนผลไม้ก็คือเลือกเอาเลยแต่ว่าแนะนำว่าเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะคะอันนี้ใกล้ได้แล้วใช่ไหมคะน่าจะใกล้ได้ที่แล้วนะครับก็คือจะเห็นว่าได้แป้งที่เหนียวนุ่มเหนียวถ้ามือไฮหัดทำเนี่ยปัญหาที่เจอเลยส่วนมากก็คือว่าเอ้ยแป้งเป็นก้อนๆอ่ะเข้ากันไม่ดีครับอันนี้อาจจะช่วยเป็นการออกกายบริหารนิดนึงเคยทำเองจับแล้วช่วงได้หัวใจเต้นแบบคาร์ดิโอค่ะ120เป็นการบริหารไปด้วยเลยอันนี้รับรองว่าง่ายมากเพราะจริงๆอ๋อที่แปะอยู่นี่คืออะไรครับผมตัวนี้เป็นช็อตเทนนิ่งมันช่วยให้ไม่ติดมือค่ะนี่ก็คือเรียกว่าขั้นแรกเสร็จแล้วคือเป็นการปั้นให้ได้โดแป้งขั้นถัดไปอาจจะต้องใช้ทักษะกล้ามเนื้อปราณีตนิดนึงใช่ไหมครับใช่ในการปั้นนำแป้งออกมาเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวคุณสรัญญาโชว์ให้ดูว่าแป้งนุ่มเหนียวยังไงนะคะยืดสามารถดึงยืดได้เลยเห็นไหมคะว่าแค่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราก็คือทำตัวไดฟุกุนุ่มเหนียวเหมือนไปทำอยู่ที่ญี่ปุ่นได้เลยหมายถึงว่าตัวแป้งตรงนี้ผมสามารถที่ชิมคือสุกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่นี่ก็คือสุกแล้วเริ่มจากการนำตัวอันนี้ก็คือผ่านขั้นการทำแป้งไปแล้วครับผมส่วนสำคัญก็คือทำไส้ไส้ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณสุรัญญาจะทำไส้ซึ่งวันนี้เป็นไส้ถั่วแดงสตรอเบอรี่แนะนำว่าถ้าสมมติไส้เนี่ยแช่เย็นเนี่ยมันก็คือจะปั้นง่ายขึ้นอันนี้เราเริ่มปั้นไส้กันแล้วนะคะความหนาหรือว่าบางมีผลไหมครับหรือว่าอยู่ที่ความชอบครับอยู่ที่ความชอบค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็คือตัวถั่วแดงอ่ะไม่หนามากแล้วก็ปั้นแป้งให้บางซึ่งแป้งให้บางเนี่ยอาจจะต้องใช้ทักษะกันนิดนึงเราจะทำสักกี่ลูกดีคะสองลูกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนเลยได้ไหมครับถ้าเสร็จแล้ว ต้องมีคิวค่ะโอเควันนี้เรามีให้ทุกท่านชิมไหมครับคะเดี๋ยวทุกท่านได้ทำเองเลยค่ะทุกท่านได้เดี๋ยวเราจะมีเซตให้ทุกท่านได้ลองทำแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้คนเราเยอะนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตว่าแต่ละกลุ่มเราจะให้ผสมแป้งกลุ่มละหนึ่งภาชนะครับผมค่ะแต่จะแบ่งแป้งให้ทุกคนได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของทุกคนในการลองปั้นเองครับผมเปลี่ยนถุงมือนิดนึงค่ะเพราะจะเปลี่ยนจากไส้ถั่วแดงมาปั้นแป้งแล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นอะไรครับเป็นการนำแป้งไปห่อไส้ถั่วแดงและสตรอเบอรี่ต้องมีเทคนิคการห่อยังไงครับสำหรับมือใหม่ที่ต้องการที่จะเริ่มต้นฝึกหัดครับมือใหม่ฝึกหัดต้องทำยังไงบ้างคะคุณสรัญญาเดี๋ยวคุณสรัญญาห่อแบบง่ายๆให้ดูนะคะก็คือเราเริ่มแบ่งแป้งมาก่อนแล้วแล้วก็เริ่มทำให้เป็นแบนๆจะใช้สังเกตมือคุณสรัญญาดีๆค่ะจะค่อยตะล่อมไปข้างหลังนี่ทำให้ช่วงนี้หน้าของแป้งเรียบนะคะเรียบเนียนเสร็จแล้วพลิกด้านหลังขึ้นมานำเอาสตรอเบอรี่ที่เราห่อไส้ถั่วแดงไว้เข้าใส่ลงไปแล้วก็ดึงค่ะดึงเหมือนจับจีบ4มุม5มุมค่อยๆดึงขึ้นมานี่คือแบบง่ายใช่ไหมครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะวคตอนนี้เราก็คือได้ไดฟุกุสตรอเบอรี่1ยังปรบมือให้หน่อยครับเหมือนเราไปทานที่ญี่ปุ่นเลยค่ะท่านถัดไปสมมุติว่าเราทำเยอะๆใช่ไหมคะเดี๋ยวแป้งตัวไดฟุกุจะติดกันเราก็คือจะมีแป้งนวลแป้งนวลของเราเนี่ยคือจะทำให้แป้งเนี่ยไม่ติดกันแล้วก็ปัดแล้วก็จะได้แล้ว1ลูกใส่กระทงให้งดงามใส่ภาชนะบรรจุขายหน้าร้านเรียกว่าแบบง่ายมากและพร้อมรับประทานได้เลยใช่ไหมครับใช่อีกสักลูกหนึ่งค่ะทำไม่ทันค่ะอันนี้จะปั้นแบบยากแบบง่ายแบบง่ายดีกว่าใช่ไหมครับทุกคนได้ทำได้นะคะกล้องค่ะนี่ขนาดนี่คือแบบง่ายใช่ไหมครับเนี่ยผมต้องแบบค่อยๆม้วนไปกลมๆ
ตะล่อมตะล่อมให้หน้าเรียบเสร็จแล้วก็พลิกกลับอีกด้านนึงเดี๋ยวคุณสรัญญาจะลงไปช่วยไกด์ข้างล่างเลยวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะปราบดุใช่ใช่เสร็จแล้วพอได้แล้วก็จับจีบขึ้นมาแต่ละข้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับค่ะมีเท่านี้เองสมมติว่าคุณจะไปเปิดหน้าร้านเนี่ยค่ะคุณก็คือมีแค่แป้งมีคิทเช่นเอทนิดนึงจะได้ไม่เหนื่อยไม่ต้องคาร์ดิโอกันทั้งวันแล้วก็คือน้ำร้อนค่ะแค่นี้มีอ่างแป้งนวลนิดนึงมีใส่กระทงไปใส่ภาชนะแค่นี้ก็คือขายได้แล้ว2ลูกเท่าไหร่คะสมมุติลูกละ85 2ลูก170บาทแค่นี้ค่ะขายได้แล้วอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับคุณจะแบรนดิ้งร้านของคุณยังไงให้ขายได้ให้ติดตลาดค่ะอันนี้คือจบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานไปพร้อมกันเลยใช่ไหมครับต้องเข้าคิวนะคะแต่ว่าคุณปอเดี๋ยวพอดีว่าวันนี้คุณได้นำเอาผลิตภัณฑ์มาให้เผื่อทุกคนติดใจในการทดลองทำวันนี้ว้าวดูไส้ข้างในเลยครับผมแล้วก็คือได้แล้วน่าทานมากในฟุกุสตรอเบอรี่แป้งนุ่มเหนียวเหมือนไปทานที่ญี่ปุ่นโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับคุณสรัญญาหน่อยครับผมค่ะตอนนี้เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็คือจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านเนี่ยได้ทดลองปั้นมุกด้วยตัวเองทำไดฟุกุด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆ นะคะแจกถุงมือให้กับทุกท่านแล้วก็แจกเซตอุปกรณ์เดี๋ยวเราเริ่มทำเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มนะผมขออนุญาตนะครับกล่าวอำลานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวทางไลฟ์เนี่ยค่อนข้างที่จะจบเซสชันแล้วนะครับว่าจะไม่ได้ร่วมลงมือกันไปกับเราด้วยครับผมอย่างไรก็ตามวันนี้ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับติดตามนะครับก็รับชมนะครับถึงช่วงสุดท้ายของเซสชันกิจกรรมของเรา Easy Startup ฉบับขนมหวานของเราวันนี้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็หากท่านนะครับมีข้อเสนอแนะหรือว่าคำถามหรือว่าต้องการที่จะให้เรานะครับช่วยที่จะเชื่อมโยงนะครับเรียนวิสาหกิจประเทศไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในTechnovation Hub นะครับที่ช่วยที่จะเชื่อมโยงบริการต่างๆแล้วก็หากท่านที่จะต้องการที่จะสตาร์ทธุรกิจสตาร์ทอัพใดๆนะครับสามารถที่จะมาติดต่อที่เราได้นะครับโดยที่ช่วงท้ายของเซสชันนี้นะครับเราจะมี QR Code ขึ้นในท้ายของไลฟ์นี้นะครับและทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสามารถที่จะติดตามกิจกรรมในครั้งถัดไปนะครับ Health with Plant-based Solution นะครับขออนุญาตครับผมเป็นมีแพลนเบสโซลูชันนะครับในวันที่25พฤศจิกายน2563นะครับและท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลอื่นๆนะครับแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เลยนะครับใต้ที่แฟนเพจนะครับ Facebook อุทยานวิสาประเทศไทยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตนะครับกล่าวอำลาทุกท่านขอบคุณแล้วสวัสดีมากครับขอบคุณครับค่ะ